เสริมอะไรวะส่วนตัวผมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะโอเคงั้นก็คุณโบ๊ทมีอะไรไหมครับมีอ๋อก็เห็นอะไรครับเห็นด้วยกับคุณใจครับเมื่อกี้ต้องทบทวนหนักๆเลยครับถูกต้องทุกคำเลยครับเห็นด้วยครับผมเรื่องเพราะว่าผมก็จริงๆผมย้ายมาหลายสายงานแต่ว่าตอนนี้ผมมาสนใจทางด้านเกมเป็นพิเศษผมก็เห็นด้วยกับเรื่องของการสนับสนุนการผลิตถ้าพูดตรงๆก็คือเรื่องของการผลิตเกมครับถ้าตามนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่อง e-sport ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับผมอาจจะแคบเป็นครับผมโอเคขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยแล้วก็แสดงความเห็นกันใหม่นี่คุณโบ๊ทที่มากับผมทุกวันเลยนะเนี่ย3วันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจำเป็นนะเนี่ยคุณเนี่ยคุณนะ นะมีเฉพาะช่วงมีคนถามครับขอขยันแต่งครับมีคนถามว่ามีนโยบายของนักพากย์ e-sport บ้างไหมครับอยู่ในนโยบาย e-sport ของพรรคก้าวไกลครับที่พออ่านไปแล้วครับมีแล้วปฏิสารแล้วปฏิสารเนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมช่วงนี้ก็จบประเด็นเนาะในเรื่องของวงการเกมแล้วก็ e-sport นะครับหวังว่านะครับทุกคนมีความหวังเหมือนกันแหละนะครับพี่พอลเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาใน9กิกนี้แล้วก็ได้มาร่วมพูดคุยที่เวทีกลางอยู่ทุกวันนี้นะครับมีความหวังทุกคนมีความหวังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่พอลอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดกว้างนะครับทุกคนมีความหวังทุกคนก็ควรที่จะได้รับโอกาสทุกคนก็ควรที่จะมีสิทธิ์ขึ้นที่จะพูดนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดอยู่แล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทำให้ผมได้เห็นแสงสว่างของความหวังนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้แน่นอนนะครับทุกวงการนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะในเรื่องของการศึกษาหรือว่าเกม e-sport ที่เราจะเพิ่งมีหัวข้อกันมาใน3วันที่ผ่านมานะครับอะครับเชิญเลยครับเอาคุณพ่อครับพอดีว่าอันนี้ของพี่เอิญคุณปุจิเขามีคำถามขึ้นมาครับว่ามีนโยบายช่วยเรื่องวีซ่าไหมครับเพราะว่าเราเคยมีเหตุการณ์ที่นักกีฬาไม่สามารถไปแข่งได้เพราะติดปัญหาเรื่องวีซ่าครับทางนโยบายก้าวไกลจะมีอะไรมาสนับสนุนตรงนี้ไหมครับถ้าในอนาคตเนี่ยนโยบายตรงนี้นะครับมันสามารถผลักดันแล้วก็มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพี่พ่อก็เชื่อว่านักกีฬาอีสปอร์ตก็เปรียบเสมือนนักกีฬาคนหนึ่งดังนั้นในอนาคตไม่น่าจะมีปัญหาครับมันบางทีอาจจะไม่ใช่แค่นักกีฬาครับเพราะว่าผู้ประกอบการในสายเนี่ยเป็นบุคลากรอย่างเช่นอาจจะเป็น MC หรืออะไรก็ตามแต่แบบเนี้ยครับเพราะบางครั้งไม่ก็ไม่ได้เหมือนกันทีนี้มันก็ต้องดูว่าเวลาที่จะไปต่างประเทศเนี่ยไปในนามของบุคคลหรือไปในนามขององค์กรหรือใครส่งไปหรือมีสังกัดไหมถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยนโยบายเนี่ยมันผลักดันแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับในการที่เราจะไปเนี่ยสมมติเราจะไปต่างประเทศเราจะไปแข่งอย่างเงี้ยเราต้องมีสังกัดแล้วสังกัดเนี่ยถ้าเกิดนโยบายนี้มันเกิดขึ้นสังกัดนั้นมันก็ต้องมีตัวตนที่มันเห็นที่มันเห็นชัดที่มันจับต้องได้จริงที่มันสามารถเชื่อถือได้ที่มันไม่ใช่อะไรเหมือนกับว่าคว้ามือไปแล้วเหมือนไปอยู่ในอากาศเหมือนทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับในอนาคตถ้าเกิดมันจับต้องได้มันชัดเจนทุกอย่างมันก็ต้องชัดเจนครับถูกพี่เอิญมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เสริมเมื่อกี้แล้วกันอย่างของผมเนี่ยเวลาทำวีซ่าให้น้องไปแข่งมันก็ผ่านเพราะว่าเราจัดตั้งบริษัททำเป็นเห็นแล้วอ่ะเราก็มีอะไรรับรองให้น้องมันก็ไม่น่ามีปัญหาครับแม้แต่ไปอเมริกาก็ทำได้ครับถูกนะครับสำหรับนักเรียนไปแข่งระดับนานาชาติยังไปได้เลยไปได้ถูกป่ะแต่แค่ถ้าเกิดมันจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามีภาครัฐเข้ามาเอี่ยวหรือเสริมด้วยมันก็จะง่ายกว่าเดิมถูกต้องครับถ้าเกิดอย่างที่พี่บอกอะถ้าเกิดมันมีองค์กรหรือว่ามีสังกัดที่มันชัดเจนอะนั่นแหละเราก็สามารถไปได้ครับมันก็จะไม่หลงเหลงเหมือนทุกวันนี้นะฮะตราบใดก็ตามที่เรามีองค์กรหรือเรามีสังกัดหรือว่าหน่วยงานในสังกัดของเราหรือว่านั่นแหละมันก็คือสังกัดนั่นแหละนะวันนี้พูดไปก็งงตัวเองนะก็คือสังกัดเราที่มันสามารถยืนยันได้สามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนสามารถจับต้องได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนี่ยไปเถอะครับไปแข่งต่างประเทศ
เขาไม่มองคุณว่าคุณจะไปแอบไปเป็นโจรสลัดไปหางานทำไปเป็นอยู่จนหมดวีซ่าของประเทศเขาแน่นอนนะครับพี่พอเชื่ออย่างนั้นครับมันบวกไปถึงเนาะมันคงเขาด้วยมันหลายอย่างมันเยอะอยู่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นแหละเนาะโอเคก็เห็นในแชทเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟเอ็ม GTA Minecraft อะไรอย่างนี้พี่พอบอกก่อนนะครับเราไม่เหยียดเกมกันนะครับเราไม่เหยียดเกมนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดการท็อกซิกนะครับไม่ว่าใครจะเล่นเกมอะไรก็นะครับต่างคนต่างเล่นเนาะนะครับเราไม่บอกว่าเป็นไอ้นู่นไอ้นี่หรือว่าเป็นเกมเถื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็บรรยากาศสำหรับเวทีแห่งนี้นะครับโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็มีใครจะเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะได้จบประเด็นนี้ละจะได้ข้ามไปในส่วนของเกมอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างมีคนอีนาเขาพูดค่ะเขาพูดในช่องแชทนะครับว่าแล้วเกมอย่างเกมที่ไม่ดังอย่างเช่น Identity V นโยบายที่จะนโยบายจะครอบคลุมไหมครับเพราะเกมนี้ผมเองก็เป็นคนที่ทำทีมและพยายามผลักดันให้มีเทียร์ทูลีกในไทยซัพพอร์ตตรงนี้มาไม่ถึงเลยครับอยากให้มาถึงตรงนี้มากๆน้องต่อขนามได้ไหมครับถามว่าถ้าอันนี้ให้ผมตอบแบบไวๆเลยก็คือเกมที่จะมีสนับสนุนการแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศนะครับมันจะต้องเป็นเกมที่มีการแข่งขันแบบแล้วก็ว่าต้องได้รับการยอมรับจากโอลิมปิกสากลครับผมอย่างเช่นอย่าง Dota ก็ใช่ Dota นี่ได้แล้วมันมีเกมหลายๆเกมครับแต่ถามว่าถ้าอย่างพวก Identity V อันนี้ตอบยากเลยครับเรียกว่าคอมมูนิตี้ที่เข้าถึงแล้วกันครับยิ่งคอมมูนิตี้นั้นกว้างมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสได้ถูกสนับสนุนได้มากขึ้นเพราะว่าเกมมันก็สร้างมาเป็นล้านเป็นแสนเกมเหมือนกันมันก็ต้องแย่งชิงคอมมูนิตี้ให้ได้เหมือนกันครับมันไม่สามารถสนับสนุนได้ทุกเกมที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วมันอยู่ที่คอมมูนิตี้นั้นๆด้วยครับอันนี้ผมขอสอบถามเพิ่มนิดนึงในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับในส่วนของการที่ลดภาษีหรือว่ามีนโยบายลดภาษีคล้ายๆ BOI ของตัวผู้ประกอบการที่สร้างเกมไทยขึ้นมาหรือว่าการลดค่าโฆษณาของโฆษณาเกมครับในประเทศไทยสำหรับโปรดักที่เป็นคนไทยผลิตขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้คิดว่าควรสนับสนุนไหมครับมีพรบ.สนับสนุนส่วนนี้ไหมครับพรบ.ถ้าเกิดพูดถึงพรบ.เหรอนะฮะเพราะว่าในนโยบายมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันสนับสนุนนะครับใช่สนับสนุนฮะในพรบ.ครับครับอือฮึโอเคเอาล่ะอันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้นะครับจะได้เปลี่ยนไปประเด็นอื่นนะครับผมมีคนรออยู่ทั้ง300คนนะครับคิดว่าประเด็นต่อไปนี่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมุฟลงที่ด้านล่างนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับจะบอกนะกูอยู่เอาล่ะครับสมาชิกเวทีกลางทั้ง320คนประเด็นต่อไปครับสตรีมเมอร์ 2,400 คนในเรื่องของสตรีมเมอร์ครับใครอยากออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกม GTA 5M นะครับฉันอีกแล้วสินะจริงๆพี่พอก็เล่น 5M แหละนะครับเล่นอยู่แล้วก็ทำประเทศเองด้วยนะครับแต่ทำมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่ได้เปิดนะครับติดปัญหาหลายอย่างก็ในเรื่องของเรื่องของ GTA 5M นะครับใครอยากจะขึ้นมาพูดครับเพราะว่าพี่พอหาข้อมูลในเรื่องของ GTA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บบอร์ดชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากที่บ่นเกี่ยวกับ GTA ว่ามันมีประเด็นที่แบบว่านะมันต้องเจาะลึกอะนะครับประมาณนั้นมาเชิญเลยครับคุณเฟิร์สจริงๆผมไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากเลยนะครับแต่แล้วคุณเฟิร์สมาได้ไงนี่ไม่รู้ใครกดขึ้นมาให้ผมกดขึ้นมาผมไม่ได้กดขอนะเนี่ยจริงๆแอดครับมีแอดหรือมอดคนไหนที่อยู่ในห้องนี้ถ้าอยู่ตรงนี้รบกวนช่วยแสดงตัวด้วยนะครับ
แสดงตัวขึ้นมาหน่อยครับแต่จริงเลยครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวขอได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวขอถามก่อนคุณเฟิร์สเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมผมแอบส่องมาแล้วใช่ครับใช่ตอนนี้ผู้ติดตามเราเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เยอะเลยตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่นั่งดูร่วมกับห้องนี้ของผมดูอยู่ประมาณ 2,300 คนโอเคนะครับคุณเฟิร์สเคยเล่นไฟเอ็มไหมเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ดิอย่าบอกนะว่าเป็นแก๊งชื่อดังแก๊งชื่อดังหรือเปล่าเราอะเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์อยู่ผมเปิดเมืองครับเปิดเมืองใช่ไหมโอเควอร์ซิตี้ครับวอร์ซิตี้อ๋อเมืองคุณเฟิร์สใช่ไหมครับโอเคโอเคคุณเฟิร์สเชิญเลยครับประเด็นของ GTA 5M ทุกประเด็นวันนี้เราจะมาถกกันขออนุญาตในคอมเมนต์นะครับ1เราไม่เหยียดกันนะครับ2คำสุภาพนะครับแล้วก็3ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าโลเพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่งดท็อกซิกนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับก็ไฟเอ็มมันก็พูดตรงๆมันก็เป็นม็อดนะเนาะครับเป็นม็อดของเกมนี้มันพูดว่าจะถูกก็ไม่ได้พูดว่าจะผิด 100% มันก็ไม่ได้ซะทีเดียวมันพูดยากอะนะตรงเนี้ยครับมันพูดยากจริงสุดท้ายแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดมากมายไปกว่าคำว่าถ้าใครยินดีที่จะเล่นก็เล่นใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเลยครับผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะกว่านี้เพราะว่ามันก็เหมือนเกมทุกเกมครับใครชอบเล่นก็เล่นใครไม่ชอบเล่นก็ไม่ต้องเล่นเพราะมันไม่ได้มีใครบังคับให้คุณเล่นหรือไม่เล่นแค่นั้นเองเราใช้สิทธิ์ของอันนี้เดี๋ยวพี่พอตอบเดี๋ยวพี่พอตอบแบบตัดจบให้นะในเรื่องของกฎของล็อกในเรื่องของกฎของล็อกสตาร์เนี่ยนะครับเข้าไปดูแล้วเนี่ยคำอธิบายหรือว่ากฎของเขาเนี่ยมันก็งงมันไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าล็อกสตาร์ที่เขายังไม่ได้ทำอะไรกับไฟเอ็มเพราะว่าไฟเอ็มเขาไปขอมาแล้วแล้วเขาได้แล้วประเด็นคือการที่มีไฟเอ็มทำให้ล็อกสตาร์ได้ขายเกมมากขึ้นทำให้เขามีกำไรตรงนี้มันเลยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาอะครับถูกต้องครับจริงๆแล้วพี่พอมองว่า GTA GTA V หรือว่า GTA 5เนี่ยนะส่วนหนึ่งโตได้จากไฟเอ็มด้วยนะถูกไหมเฟิร์สถูกผมค่อนข้างถูกครับเพราะว่าผมกล้าการันตีเลยนะว่าตอนนี้คอมมูเกมในประเทศไทย GTA ขึ้นอันดับต้นแน่นอนแทบจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำถูกต้องครับแล้วก็ Vice City ก็เป็นอะไรที่ครองอันดับต้นๆมานานหลายปีแล้วด้วยนะฮะพี่พอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปสอบไปเรียนแล้วก็ไม่ผ่านเอ้ยเดี๋ยวเราคุยกันครับพี่เดี๋ยวเราคุยกันครับพี่เดี๋ยวผมให้ไปนิดพี่ได้นั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกฎของ Rockstar ก่อนนะฮะจริงๆแล้วมันคุมเครือมันเทคทูนะมันไม่ได้ห้ามแต่มันก็ไม่ได้อนุญาตว่าทำได้นั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยมันเทคทูไงมันคุมเครือนะครับอย่างสมมติว่ากฎที่เขาบรรทัดที่เขาเขียนว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะเขาบอกว่าจะกดเองคือห้ามขายของเป็นสกุลเงินหรือ NFT แต่มันก็ยังมีช่องไงมันใช้คำว่า donate ได้ถูกต้องป่ะเฟิร์สใช่ครับมันใช้คำว่า donate ได้ครับเนี่ยมันใช้คำว่า donate ได้เพราะนั้นถ้าเกิดพูดกันจริงๆนะถกกันตรงๆอ่ะเอาความจริงอ่ะถ้าเกิดมันจะผิดอ่ะมันผิดทั้งประเทศแหละถูกป่ะผิดยันสตรีมเมอร์ที่รับโดเนทด้วยครับถูกต้องครับผิดยันยูทูบเบอร์ที่รับโดเนทด้วยอันนี้พูดจริงๆถูกแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดที่เขาเปิดกันดังๆนะที่คนดังๆเขาเปิดอยู่ที่ว่าขายโดเนทขายอะไรกันได้เนี่ยเงินเท่าไหร่เขารวยกันไปเท่าไหร่แล้วถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดจะผิดอ่ะคือมันผิดทั้งหมดแหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไฟเอ็มเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เองมันมีค่าใช้จ่ายไม่มีใครเอามือแบบไปว่าไปเอามือไปจุ่มน้ำเล่นแล้วก็จ่ายไปแล้วก็ทำโดยที่แบบว่าเสียค่าเซิร์ฟเวอร์เสียค่าเน็ตไปฟรีๆอันนี้พี่พูดในมุมของคนที่ทำเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมครับเฟิร์สเรา no? ใช่ครับถูกครับเราแค่ตอบแทนเราก็เหมือนเป็นผู้ให้บริการเราก็แค่ตอบแทนการบริการไปให้เขามอบความสนุกความแฟร์ให้เขาแค่นั้นเองถ้าเกิดมันคุยกันก็คือมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายอ่ะถูกป่ะมันแฟร์นะมันวินทั้งสองฝ่ายเลยนะถูกป่ะในเรื่องเนี้ยมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะ
อืมนั่นแหละอ่ะประเด็นต่อไปนะครับ5 M ในเรื่องของผิดหรือว่าถูกเนี่ยอ่ะผ่านไปแล้วมันก็แล้วแต่มุมมองอยู่ดีว่าใครจะมองอย่างที่บอกว่ามันจะมองว่าถูกก็ไม่เชิงผิดก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันอยู่ตรงกลางอะครับครับเท่าที่อ่านมาทั้งหมดนะครับมันอยู่ตรงกลางอืมครับใช่เพราะผมก็เคยนั่นแหละยิงตรงไปหาล็อกสตาร์เหมือนกันครับมีข้อความจากล็อกสตาร์มาเหมือนกันไม่ต้องผมยิงตรงแล้วล็อกสตาร์ทั้งไฟเอ็มมาหมดแล้วครับอ่าฮะมีอะไรมาอัปเดตคืบหน้าให้เพื่อนๆพอจะได้ทราบไหมครับตอนนี้อัปเดตคืบหน้าล่ะครับเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มายหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้มายกับเรื่องตรงนี้ครับเขาสนใจแค่ตอนแค่ว่าไม่ทำให้ผลักของเขาไม่ทำให้สิ่งที่เขาสร้างมามันเสียภาพลักษณ์หรือเสียผลประโยชน์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาได้ผลประโยชน์ด้วยเขาไม่มายเลยครับอืมใช่ถูกต้องนะครับแล้วมีข่าวเกี่ยวกับ GTA 6มั้ยพูดเหมือนถามผมมันรู้นะอันนี้ผมมีนะ GTA 6ผมมีคุณ KTC เชิญครับGTA 6เนี่ยอันนี้ข่าวลือนะครับ GTA 6นี่เขาแบบได้หลุดออกมาแล้วทาง Rockstar เขาบอกว่าในช่วงแบบปี2024และ25เนี่ยจะเป็นการเติบโตครั้งใหญ่ของบริษัทอ่ะคนในคอมมูส่วนใหญ่เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น GT 6ที่อาจจะปล่อยมาอืมเขาจะปล่อยกลางปีนี้ครับแต่ไม่เขาไม่ปล่อยกลางปีเขาจะปล่อยเทรลเลอร์สักประมาณปี2025แล้วก็น่าจะปล่อยตัวเต็มมาสักปี2027ครับประมาณนี้อืมฟังก่อนเมื่อกี้นี่คุณเฟิร์สบอกว่าอะไรฟังก่อนพี่ไม่ทวนนะแต่พี่เชื่อในสิ่งที่พี่คุยกับเฟิร์สพี่เป็นคนที่มีเซนส์จริงๆอืมนั่นแหละแต่เท่าที่พี่ดูแล้วอ่ะนะในเรื่องของ product GTA 6เนี่ยนะครับกว่าที่จะมาเป็น 5M เนี่ยพี่ก็มองว่าอีกหลายปีเลยแหละอย่างน้อย2ปี3ปีไหนคนจะเข้าถึงได้อีกเราอย่าลืมเรื่องราคาด้วยนะราคาเป็นพันที่แบบว่าน้องๆเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้น GTA 5เนี่ยอยู่ไปสบายครับอีก5ปีอยู่ไปเลยนะครับหมดเลือกตั้งครั้งนี้จบไปแล้วเลือกตั้งอีกทีนึงอ่ะ GTA 5ยังอยู่เลยนะครับอืมนั่นแหละเพราะนั้นเราสบายใจได้เราไปหาคอนเทนต์เราไปหาอะไรอย่างอื่นเอามาพัฒนาเมืองพัฒนาเกม 5M ของเราให้มันสนุกขนาดดีกว่านะประมาณนั้นนะครับใช่ไหมคุณเฟิร์สสุดท้ายแล้วครับการเวลามันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปในยุคสมัยครับเราแค่ต้องรับมือกับการปรับเปลี่ยนนั้นให้ไวและดีแค่นั้นเองครับสุดท้าย GTA 6มาผมก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันให้มันครอบคลุมให้มันดีแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างผมเคยพูดไปแล้วครับว่ามันก็เหมือนยุคสมัยของคนปัจจุบัน iPhone ทำไมเขายังใช้ iPhone รุ่นใหม่ทำไมเขาไม่กลับไปใช้ iPhone รุ่นเก่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยครับในเมื่ออนาคตมียุคสมัยใหม่เข้ามาเราแค่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันแค่นั้นเองอืมถูกต้องนั่นแหละมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้ในเรื่องของ Script 5M เนี่ยมันก็พัฒนาไปเยอะนะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น Cubase Cubase ป่ะ QB ตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็น ESX ถูกป่ะตอนนี้ ESX อ่ะมันพัฒนาไปเทียบเท่า QB แล้วนะประมาณนั้นเนาะอืมก็มีคนถามมานะครับว่าสอบถามครับถ้าGTA นี่คือ 5M หรือว่าจะเอา GTA หรือ 5M ช่วยแยกด้วยนะครับในกรณีถ้าเจ้าของเซิร์ฟทำผิดหรือเกิดการทุจริตสามารถดำเนินคดีได้ไหมก็มีหลักฐานไหมล่ะครับอย่างเช่นว่าเราไปโดเนทตรงนี้อ่ะมันก็เป็นคดีได้ไงมันก็แจ้งความร้องทุกข์ได้ไงแต่ทีนี้เนี่ยเวลาคุณไปแจ้งความอ่ะคุณจะไปบันทึกประจำวันหรือคุณจะไปแจ้งความดำเนินคดีอันนี้พูดกันตรงๆถ้าเกิดไปแจ้งความดำเนินคดีอย่าร้อยทั้งร้อยคดีไม่คืบหรอกถ้าเขาเป็นบริษัทแล้วน่าจะคืบไวอยู่ครับถูกต้องครับอืมแต่ถ้าเกิดเรามีชื่ออยู่สมมติเป็นเซิร์ฟเล็กๆอย่างเงี้ยเรามีชื่อนามสกุลอยู่อ่ะนั่นแหละอืมมันก็ทำได้ไงอืมนะครับมันก็ต้องดูว่าเขาโกงเราเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์เกมที่เขาแบบ
มีคนที่เยอะมีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะครับอันนั้นอะสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งที่มันจะทุจริตเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะนั้นคนเท่าที่สัมผัสอยู่ในวงการ PM มาประมาณ3ปีนะไม่ละประมาณนั้นนะครับคน KGC มีอะไรจะเสริมไหมไม่ครับผมรอไมค์ครับครับไมค์ครับเนาะโอเคได้โอเคเดี๋ยวเชิญอีก2คนขึ้นมาผมก็ต้องอยู่ต่อในคุณมาแกนโอเคได้โหลครับสวัสดีได้ยินไหมครับได้ยินครับเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงคำพูดก่อนคือรัฐบาลใหม่เนี่ยครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อประเด็นในเรื่องของเกมนะครับแล้วก็สตรีมเมอร์นะครับใช่ๆครับใช่ครับใช่คือตอนเนี้ยเกมอ่ะมันมีกาชาเรทกาชาใช่พอแล้วคนดูไม่มาดูดเงินจากคนเล่นอยู่ผมอยากจะถามว่ารัฐบาลใหม่อ่ะมีแนวโน้มที่จะปรับแก้เรื่องนี้ไหมครับแบบไปดูเรทกาชาให้มันเหมาะสมกับเงินที่ว่าเขาลงไปอ่ะครับเดี๋ยวพี่เบาขอตอบก่อนเฟิร์สแล้วกันเนาะในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเรทกาชาเนี่ยนะจริงๆคำถามแบบเนี้ยยกตัวอย่างอ่ะเหมือนเราไปต่างประเทศอ่ะเราไปประเทศอเมริกาแล้วก็ใช้เงินสกุลหนึ่งเราไปอังกฤษแล้วก็ใช้เงินสกุลหนึ่งเราไปรัสเซียแล้วก็ไปใช้เงินสกุลหนึ่งเราไปญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เงินสกุลหนึ่งเพราะนั้นพี่เปรียบเสมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ 5M เนี่ยนะครับมันก็มีเรทมันมีคุณภาพของเขาอยู่นะครับมันไม่ผิดหรอกครับว่าเขาจะตั้งเรทในการโดเนทหรือว่าในการซื้อขายกาชาเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันไม่มีเรทที่มันตายตัวหรอกครับอย่าลืมนะครับว่า 5M กับ GTA เนี่ยหรือคำว่าโลเปเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะเปิดประเด็นคำว่าโลเปกับคอมมูนิตี้ด้วยนะครับคำว่าโลเปเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันไม่มีตำรานะครับสิ่งที่น้องถามมาเนี่ยมันไม่มีตำรามาเลยในอดีตว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะคุณต้องเปิดอย่างนี้นะคุณต้องออกกฎอย่างนี้นะคุณต้องตั้งราคาอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตำราครับเพราะนั้นอะไรที่มันไม่มีตำรามันไม่สามารถสอนกันได้ครับใครอยากทำอะไรทำนั่นแหละแค่นั้นเองส่งต่อคุณเฟิร์สเลยครับในเรื่องของประเด็นนี้ในเรื่องของราคากาชาครับครับมันไม่สามารถให้รัฐมาควบคุมได้เพราะว่ายกตัวอย่างเหมือนเสื้อผ้าครับทำไมแบรนด์นี้เขาถึงขายแพงทำไมแบรนด์นี้เขาถึงขายถูกโอ้นั่นแหละที่พี่พอซื้อถึงง่ายๆเลยครับแค่นี้เลยตอบแค่นี้เลยผมว่าน่าจะเข้าใจมันไม่สามารถมาจำกัดหรือว่ามาหากฎหมายที่มาครอบคลุมได้เพราะว่ามันไม่ได้มาจากรัฐถ้าสมมติเป็นหวยแล้วรัฐหวยที่มาจากรัฐแล้วรัฐจะควบคุมอันนั้นรัฐสามารถควบคุมได้เพราะว่ามันถูกผลิตมาจากรัฐแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ถูกผลิตมาจากรัฐรัฐเลยไม่สามารถควบคุมได้ครับครับประมาณนี้อือฮึคุณมาแกนเคลียร์เนาะในเรื่องประเด็นนี้ครับครับจะได้พูดเรื่องเกมอื่นต่ออ่าได้ครับเชิญครับครับผมสวัสดีพี่พอสวัสดีพี่เฟิร์สนะครับผมพอดีว่าผมเป็นนักภาค GTA Pro League ของพี่เฟิร์สเขาจัดนั่นแหละนะครับก็เลยอยากจะมาสอบถามพี่เฟิร์สว่าคือในมุมอีกแล้วพี่เฟิร์สมองว่ากูต้องขึ้นอีกแล้วไอ้เหี้ยเทาๆอ่ะเนาะอยากมองว่าในมุมมองอนาคตของ GTA Pro League ของ eSport ใน 5M เนี่ยคนของพรรคก้าวไกลมันสามารถไปถึงขั้นไหนได้บ้างมันสามารถไปถึงขั้น Worldwide ได้มั้ยแล้วรัฐจะมาจะสามารถมาช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้างครับอ้าวเฟิร์สหายไปไหนแล้วกูโดนอยู่กูโดนดึงลงเฟิร์สขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพึ่งเฟิร์สคำถามครับเชิญเลยแม่นักภาคของ eSport ผมก็มาไม่เราไม่มาถามกันเองวะนั่งสิก็ถามว่ามันเวอร์ไวได้ไหมสำหรับไป MGTA ใช่ไหมที่ถามที่พูดมาใช่ครับมันทำได้ถ้าเราได้รับการยืนยันจาก Rockstar 100% จริงๆตอนนี้มันเหมือน50เพราะว่า 5M ได้รับการยืนยันจาก Rockstar แล้วเราก็ไปซื้อสิทธิ์จาก 5M อีกทีเก็ตป่ะก็เหมือนไลเซนส์ของเกมอ่ะถูกมั้ยเฟิร์สแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ต้องผ่าน 5M แล้วเราได้จาก Rockstar เลยตรงเนี่ยมันทำได้อืมแล้วตอนนี้คือพี่เฟิร์สมองว่าคือถ้าจะให้มันเวอร์วายหรือว่ามีการเติบโตของ eSport ใน 5M ก็คือต้องรอ Rockstar แกการันตีให้เราก่อนใช่ไหมพี่เฟิร์สถูกครับพี่ก็ประสานงานกับเขาอยู่ครับ
แต่เขาไม่มีเขาไม่มีแผนการทำตรงนี้แล้วเพราะเขามุ่งไปแต่ GTA 6แล้วโอเคครับตรงนี้เหมือนเป็นรายได้ที่เขาแบบว่ามาเรื่อยๆปล่อยไปกูก็ได้อยู่ดีเก็ทไหมกูไปรอบูมอีกทีดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นตกลงคือบอสกับเฟิร์นนี่คือเธอทำงานอยู่ในเครือเดียวกันเนาะจริงๆไม่เคยคุยกันเลยนะพี่นะจริงๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีทีมงานที่ประสานงานจากกับบอสไปอ่ะเนาะอย่าง uh-huh. ใช่อย่างผมก็ไม่ได้มันไม่ได้คุยถ้าไม่ได้คุยเลยครับผมทำงานไม่ได้วุ่นวายกับใครเลยมันเยอะไปหมดอืมเข้าใจนะครับโอเคมีคนใหม่ขึ้นมาคุณพีป่ะพีวามวีเชิญครับเชิญเลยครับพอวอล์กเกอร์ฮัลโหลเอ็ดวินไม่มีครับสวัสดีครับผมมีซับคุณสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออยู่ครับ2ปีกว่า3ปีสวัสดีครับชื่อวอมนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่วิทยาลัยในเขตในย่านสะพานใหม่แห่งหนึ่งครับก็จะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง e-sport ครับแล้วก็แชร์ให้เห็นถึงมุมดีๆในช่วงที่เรียนปวช.มาครับก็คือช่วงที่ผมเรียนปวช.เนี่ยผมมีโอกาสได้มีคุณครูครับทาบทามให้ไปภาคเกมอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่ามันได้ฝึกการทำงานเป็นทีมแล้วก็อะไรหลายอย่างครับแล้วก็เวลาเขามีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตภายในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเงินรางวัลแล้วก็เรื่องของเหมือนกับอาจารย์แกจะให้ผ่านชมรมบางชมรมด้วยครับก็มองว่าตรงนี้มันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้กับเด็กครับแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เป็นไอเนี่ยครับให้เป็นประโยชน์ครับก็อยากจะออกมาแชร์ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณผีครับโอเคมีใครอยากจะขึ้นมาบนเวทีอีกไหมครับยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้เราขอให้อยู่ในประเด็นของเกมออนไลน์สตรีมเมอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในประเด็นของ GTA กับ 5M นะครับใครอยากจะมีประเด็นหรือว่ามีอะไรก็สามารถยกมือแล้วก็แท็กพี่พอได้เลยนะครับในห้องพูดคุยนะเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาไม่แจ็คโอเคโอเคเชิญเลยครับแบ็คออยอยากให้คุณโซเฟิร์สเล่าเรื่องการจัดทัวร์นาเมนต์ไฟเอ็มหน่อยนะครับว่ามีกระบวนการยังไงบ้างขอยังไงบ้างครับโอเคอันนี้พี่สนใจ พี่สนใจเลยมาง่ายๆเลยครับสนใจคือผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนคิดคือพูดตรงๆว่าผมเล่นเกมเนี้ยมาสักพักใหญ่แล้วแหละเราก็ทำเมืองนู่นนี่นั่นเราแค่อยากรู้ว่าเราเป็นนักแข่งมาก่อนเราเป็นคนที่เคยแข่งเกมมาก่อนแล้วผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์เราก็ยังคิดถึงกินไอเก่าๆของการแข่งแล้วเราเล่นเกมนี้อยู่พอดีเราก็แค่อยากลองจัดแข่งดูว่ามันจะไปได้ไหมมันจะทำได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรบัญญัติว่าเกม e-sport คือเกมอะไรบ้างมันไม่สามารถบัญญัติได้แค่คุณมีกติกาที่แฟร์แล้วก็มีตรงกลางให้ทั้งสองทีมไม่เสียเปรียบกันอะมันก็สามารถเป็น e-sport ได้ผมก็แค่จัดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเราทำเป็นที่แรกมันก็เลยได้รับความนิยมจากวงการนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยตั้งผมว่าไม่ได้ตั้งตัวแต่เขาว่าตั้งให้พวกผมเป็นตรงกลางของ e-sport สำหรับ 5M มากกว่าเราแค่อยากลองจัดเพื่อแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่เล่นเกมไปวันแล้วเราก็จัดมาเพื่อให้เขาเนี่ยอยากแข่งก็มาแข่งรวมตัวกันแข่งนู่นนี่นั่นค่าสมัครไม่เสียเงินรางวัลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ให้เอกชนเช่นเดิมครับเงินรางวัลผมเองเข้าเนื้อเหมือนเดิมที่ทำแล้วเวลาในการจัดนี่คือเรามีวิธีจัดการยังไงแล้วก็ประสานงานกับเขาเรียกว่าไงอ่ะสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะไปจัดอย่างเงี้ยเรามีขั้นตอนทำยังไงครับผมหมายถึงอ๋อมันจะมีอ่ะโอเคก็คือผมทำเองหมดเลยประสานงานเองทุกอย่างเองทีมงานของผมเองหมดทุกอย่างเลยครับทุนไหนเองหมดเลยทุกอย่าง 100% ใช่ครับทำพวกผมทำออร์แกไนซ์เองด้วยทำโปรดักชันเองด้วยครับมีเป็นของตัวเองด้วยครับก็เลยทำหมดเลยครับโอเคแล้วจัดไปกี่ครั้งแล้วครับเฟิร์สจัดไป2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3ครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีครับใช่เข้าเนื้อไหมเข้าเนื้อทุกรอบครับโอเครู้เรื่อง ทุกรอบ
เอาล่ะมีคอมเมนต์มาบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะส่งไมค์ไปให้คุณฟิงป่ะคุณฟิงหรือคุณติงนะฮะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นี้ก่อนไฟเอ็มไม่ได้มีแต่ตีๆต่อยๆนะถูกไหมอยากรู้ว่านอกจากว่าไทยมีที่ไหนจัดทัวร์ดีๆตีๆต่อยๆหรือมีแค่ไทยหรือเที่ยวว่าที่มันทำตอนนี้คุณเฟิร์สคำถามนี้ผมยกให้เลยครับผมก็ที่มันตีๆต่อยๆอะครับมันเกิดการต่อสู้เกมอีสปอร์ตมันต้องมีคู่ต่อสู้ง่ายๆเลยมันถ้าเราจะจัดแข่งอะแล้วพูดถึงในการจัดแข่งมันก็ต้องมีคู่ต่อสู้การที่เราจะไปจัดให้คนมานั่งพูดเถียงกันมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจุดจบอันนี้มันคือการจัดเนี้ยมันคือมีการต่อสู้เพื่อให้มีผู้ชนะและผู้แพ้อันมันไม่สามารถทำได้ถ้าให้เป็นในแนวอื่นที่ไม่ใช่การตีๆต่อยๆแต่ว่าการเล่นโรลเพลย์จริงๆโรลเพลย์ 100% ในการพูดคุยมันก็มีเช่นกันครับแต่แค่ไม่เป็นที่นิยมในสังคมคอมมูนิตี้ 5M ในไทยณตอนนี้มากกว่าครับที่เราเห็นแค่ตีเตะต่อยเพราะว่ามันเป็นที่นิยมแค่นั้นเองครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่แค่มันไม่เป็นที่นิยมณตอนนี้ครับครับแต่พี่บอพูดมองให้เห็นภาพนะครับ 5M เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบระหว่างโรลเพลย์กับโรลเพลย์บวกคอมมูนิตี้อันนี้พี่พูดถูกไหมเฟิร์สใช่ไหมใช่โรเพมันก็จะเล่นแบบว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโนพิกเซลอ่ะจริงๆโนพิกเซลมันก็ไม่ได้โรเพร้อยนะมันก็คอมมูนะจริงๆแล้วอ่ะฮะแต่ก็คือคนไทยที่เล่นไฟเอ็มเนี่ยนะครับไปดูฝรั่งเขาเล่นไปดูโนพิกเซลเขาเล่นแล้วมาบอกว่าอันเนี้ยโรเพอันเนี้ยมันเป็นซีเรียสโรเพร้อยนะครับส่วนตัวพี่พอเองพี่พอก็เล่นโรเพร้อยพี่พอเล่นซีเรียสโรเพนะครับนั่นแหละใครเคยดูช่องพี่พอลที่พี่พอลเล่นโลตำรวจขอบวกหนึ่งมาหน่อยครับในช่องคอมเมนต์นะครับถ้ามีคนเคยดูนะครับทีนี้เนี่ยที่พูดเนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดนะอย่างที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่าโลเพหรือว่าไฟเอ็มเนี่ยมันไม่มีตำราเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าไปจัดใครได้ว่าสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดนะครับอย่าลืมว่ามันก็คือเกมที่เราเล่นเราก็คือนักเล่นเกมคนหนึ่งที่เราอยากจะมาหาความสนุกในแนวทางของตัวเองที่เราอยากจะมาเล่นเกมกับมันถูกไหมครับเฟิร์สถูกครับแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนว่าพวกผมก็มีการที่จะผลักดันไปด้านโรลเพลย์100อยู่ผมกำลังทำเซิร์ฟที่รองรับโรลเพลย์ 100% อยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับโอเคน่าสนใจนะครับสงสัยเจ้าที่พอต้องไปบุกแล้วแหละได้ครับยินดีเลยครับพี่มีครับมีครับให้คนได้กินอายใหม่ๆของไฟเอ็มบ้างแล้วกันพยายามสร้างมาเยอะๆจัดแข่งรถผมก็ทำมาแล้วทำมาทุกอย่างแล้วครับเกี่ยวกับไฟเอ็มคือพยายามทำให้มันครอบคลุมที่สุดแล้วครับแม้กระทั่งค่ายเพลงในไฟเอ็มผมยังทำเลยร้องเพลงเนี่ยครับก็นั่นแหละก็สำหรับมุมมองของพี่นะไม่ว่าจะเป็นโรลเพลย์หรือว่าโรลเพลย์คอมมูนอ่ะมันก็สนุกหมดทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าเราชื่นชอบแบบไหนแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องไปจัดใครว่าเอ้ยทำไมเล่นกันแบบนี้ทำไมเล่นกันไม่สนุกอะไรอย่างนี้ทำไมมีแต่ตีแต่ต่อยใครที่ชอบทางไหนก็ไปทางนั้นใครที่ชอบโรเพย์เอาก็ไปโรเพย์ใครชอบโรคอมมูก็ไปเลยโรคอมมูแต่ก็อย่างที่เฟิร์สบอกแล้วว่าจริงๆโรเพย์หรือว่าโรร้อยเนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วแหละต้นกำเนิดของไฟเอ็มนะในเมืองไทยนะมันก็มาจากโรเพย์เนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็มีคนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆมาเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการครีเอทมีการสร้างคอนเทนต์ของแต่ละเซิร์ฟเพื่อที่จะให้เซิร์ฟนั้นมันสนุกถูกปะนั่นแหละยกตัวอย่างมีประเทศดังประเทศหนึ่งอ่ะพี่ชอบประเทศเขามากเลยนะที่ขึ้นต้นว่าตัว F ประเทศนั้นเขาบอกเลยว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยากทำอะไรทำแค่ไม่เป็นภาระของผู้อื่นพอนั่นอ่ะแล้วคุณไปดูประเทศเขาดิเฮ้ยมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆแต่พี่พอไม่เคยไปเล่นหรอกก็แบบดูตาม YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจัดใครว่าหรือว่าอย่าไปเหยียดกันเองว่าเฮ้ยเล่นโรลเพลย์เล่นคอมมูอะไรอย่างงี้นะครับสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันเราก็เป็นนักเกมเราก็เป็นนักเล่นเกมเราก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่เราไปหาความสุขกับการเล่นเกมกับการเล่นเกมแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์นิดนึงก็คือเขาถามมาว่าขออนุญาตถามนะครับอย่างที่รู้กันไฟเอ็มเป็นเกมคอมมูก็จะมีการท็อกซิกกันแล้ว
อย่างเด็กเยาวชนที่เข้ามาเขามาเล่นกันแล้วทำให้เกิดการก้าวร้าวข้างนอกจะมีนโยบายแก้ไขยังไงครับหรือว่าปล่อยเลยจริงๆแล้วผมเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยผมก็ต้องควบคุมได้เท่าที่ผมควบคุมในที่นี้คือควบคุมในเซิร์ฟของตัวเองที่เปิดมาผมรับเด็กที่อายุเกิน17ปีเท่านั้นนะครับที่สามารถเล่นเซิร์ฟผมได้ยกเว้นเด็กที่ต่ำกว่า17ต้องมีวุฒิภาวะมากพอในการเล่นจริงๆถึงจะเข้ามาเล่นได้ผมก็พยายามจะเซฟตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ผมเซฟได้แค่ในพื้นที่ของผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเด็กในโลกไฟเอ็มต้องอายุเท่านี้มันผมไม่สามารถทำได้ผมทำได้เท่าที่ผมทำได้ครับไหนๆก็ได้คุยกับเฟิร์สแล้วบางทีพี่ไปบางเซิร์ฟนะพี่เห็นเด็ก14 15เนี่ยเล่นเต็มเลยนะครับเฟิร์สมีวิธีจัดการในเซิร์ฟเวอร์ของเฟิร์สยังไงถ้าเกิดเจอเด็กพวกนี้เซิร์ฟเวอร์ผมไม่รับเด็กต่ำกว่า17ปีครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขา18อ่ะผมมีกฎครอบคุมอยู่แล้วครับคือถ้าเขาเล่นแล้วมันผิดกฎครอบคุมของผมเขาโดนแบนทันทีเลยครับเพราะผมมีทีมงานมีแอดมินที่ทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงผมให้บริการคนในเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงจริงๆครับสามารถประสานงานกับทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นความเห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับคนดังนะก็ยินดีที่ได้คุยนะครับคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแบบนี้ถ้ามีการผลักดันให้ไฟเอ็มมันเป็นเวิร์ลวายไฟเอ็มมันเวิร์ลวายอยู่แล้วครับมันมีทั่วโลกเลยนะตอนนี้โนพิกเซลก็มีโนพิกเซลอินเดียละมีอินโดละใช่ครับนะครับก็เขาเริ่มที่จะขายแฟรนไชส์ด้วยพี่พอก็แอบมีคุยอยู่นะแต่ว่าบัดเจ็ตค่อนข้างสูงพอสมควรประมาณนั้นนะครับโอเคเรายังอยู่ในประเด็นของ GTA นะครับแล้วก็ไฟเอ็มนะครับใครมีความคิดเห็นอยากจะออกมาแสดงความคิดเห็นก็ยกมือได้นะเดี๋ยวพี่พอลกดให้นะครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยคุณติงซับคุณฟิงปะสวัสดีครับคิงครับคิงอ๋อคุณคิงนะสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับพี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองขึ้นมาในเวทีนี้เนาะครับยินดีครับครับผมก็ที่จะมาพูดเรื่องของเกมเนาะ อันนี้อาจจะคนละเกมกันแต่อันนี้ผมอยากจะมารู้ในเรื่องของการที่ว่าจะมีกฎครอบคลุมของคนที่เล่นเกมไหมครับอย่างเช่นอาจจะจำกัดเวลานะอาจจะจำกัดเวลาหรือว่าจำกัดโควต้าว่าจะเล่นได้มากเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมอยากรู้ในส่วนตรงนี้ครับเพราะว่าอาจจะควบคุมไปถึงที่ว่าเด็กอาจจะติดเกมมากเกินไปจนทำใหไม่มีการเรียนหรือการศึกษาอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะแยกแยะยังไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้น่าจะพูดไปแล้วในพรบเรื่องพรบปะอันนี้ผมน่าจะเข้ามาไม่ทันใช่ครับเขาน่าจะพูดไปแล้วในเรื่องมันเป็นในส่วนของพรบคุ้มครองเขาอะพูดแล้วครับพูดแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นโอเคครับนั้นไม่เป็นไรโอเคครับนั้นเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ 5M เนาะก็คือมันก็จะมีโลหลายอย่างใช่ไหมครับมันก็จะมีแตกต่างกันไปคือผมอยากจะรู้ว่าโลแต่ละโลอย่างเช่นอาจจะมีแบบโลร้องเพลงบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยครับคือผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงหรืออะไรแบบนี้ผมอยากจะรู้ว่าจะมีการสนับสนุนให้คนคนนั้นไหมครับหรืออะไรแบบนั้นในส่วนของผมหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าในส่วนของผมผมสนับสนุนเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีแป๊บนึงนะผมเอาให้ดูคือผมมาสนับสนุนคนที่ร้องเพลงเรียบร้อยแล้วครับในโลกของไฟเอ็มเพราะว่าเมืองสมมติเมืองวอชิงตันเปิดขึ้นมาผมต้องการทำให้ในหลายๆคนได้มีการสร้างอาชีพด้วยรวมถึงเป็นซิมเมอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาก็ทำการหารายได้ในส่วนนั้นของเขาไปในส่วนของนักร้องผมมีการผลักดันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เอาไปดูผมทำเรียบร้อยแล้วครับผมพยายามผลักดันคนที่มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงได้ทำเพลงจริงๆด้วยผมพยายามผลักดันอยู่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเวอร์วังเหมือนค่ายใหญ่ๆแต่ก็พยายามทำอยู่ครับมีทำอันนี้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วลองไปดูได้ครับก็พยายามทำอยู่มีออกผลงานผลเงินมาบ้างเล็กน้อยครับ
โอเคสำหรับพี่พอนะครับมันก็ไม่จำกัดแค่จะเป็นนักร้องอย่างเดียวนะสำหรับคนที่ชื่นชอบในสายอาชีพนะสมมุติใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยพี่พอสามารถพูดได้เล่าได้อันนี้คือเล่าได้เต็มๆอ่ะเล่าได้ทั้งคืนอ่ะถ้าเกิดพูดถึงโลตำรวจอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดพูดถึงโลเพใช่ไหมมันก็จะมีการทำงานของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากในไฟเอ็มเนี่ยเราจะยึดถือการทำงานของฝั่งอเมริกาเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็จะทำงานจริงๆนะครับถ้าเกิดเราจะใช้โค้ดวอลก็คือใช้โค้ดวอลจริงๆนะครับมีแผนงานมีรูปแบบของการสั่งการมีระดับสายบัญชาการมียศตำรวจที่มาเป็นยศจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดจะเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยจะเป็นโค้ดเทนเราก็ใช้โค้ดเทนจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งก็จะเป็นเหมือนตำรวจอเมริกาเหมือนกันการทำงานหลักต่างๆก็จะเป็นหลักการทำงานของตำรวจอเมริกาเหมือนกันนะครับนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะเป็นในส่วนของนักร้องอย่างเดียวนักดนตรีอย่างเงี้ยนะก็เห็นอยู่หลายเซิร์ฟนะมีเซิร์ฟชื่อดังที่ว่าตัวเคอะไรเงี้ยเขาก็มีนักร้องมีนักดนตรีมีสตรีมเมอร์เขาก็ไปเล่นเยอะอันเนี้ยมันมีการผลักดันด้วยตัวมันเองด้วยกลไกของตัวมันเองอยู่แล้วอะครับนะครับไม่ว่าใครคุณจะเป็นใครก็ตามคุณจะมีความสามารถในด้านไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้หรือว่าอยู่ในสังคมเขาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการสนับสนุนด้วยตัวมันเองแต่ละเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอันนี้ความเห็นของพี่อะนะครับประมาณนั้นโอเคครับเรื่องต่อไปเนี่ยคืออันนี้คือผมอยากรู้โดยส่วนตัวนะครับว่าจะมีอย่างเช่นจะมีกฎหมายข้อบังคับไม่เชิงว่าข้อบังคับสิจะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยครับคือจะมีการกรอกใบสมัครหรือว่ามีเงินสนับสนุนให้บุคคลคนนั้นหรือเปล่าครับถ้ามันเกิดเป็นไปได้อะไรแบบนั้นครับโอ้คำถามนี่ค่อนข้างยากครับแต่ว่า big question บอกได้เลยว่า big question ยากมากครับที่จะมีการสนับสนุนยกเว้นทางรัฐจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเองครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าที่ซิมเมอร์ได้รับการสนับสนุนอยู่ก็ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มของทางต้นทางมันไม่ได้รับจากภาคเอกชนใดๆมันไม่ใช่ได้รับจากต้นทางก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆเขาเป็นคนจัดการให้ซิมเมอร์เองถามว่าการลงทะเบียนซิมเมอร์แล้วคุณจะรู้ได้ไงล่ะว่าซิมเมอร์คนนั้นเขาสมควรที่จะลงทะเบียนอันนี้มันยากมากนะการที่เราจะไปวางมาตรฐานให้ซิมเมอร์ตรงนั้นใช่ครับเหมือนกับว่าเหมือนในคอมเมนต์บอกว่าต้องรอเอกชนอย่างเดียวอะรอเอกชนอย่างเดียวเลยอะเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ณปัจจุบันไม่มีของภาครัฐนะครับไม่มีของภาครัฐจากประเทศไหนเลยมีแค่จะมีแพลตฟอร์มของจีนแต่ว่าเขาก็ทำในประเทศเขาไม่เผยแพร่สู่ภายนอกแต่ด้วยประชากรแล้วก็ยอดดีมานด์ซัพพลายของเขามันพอที่จะผลักดันด้วยตัวเองได้ครับแต่สำหรับประเทศเราผมว่ายังไม่น่าได้ครับครับประมาณนั้นเนาะเคลียร์ประเด็นนี้นะครับคุณพิงมีคำถามอื่นหรือว่ามีความเห็นอื่นไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้อาชีพสตรีมเมอร์เนี่ยเป็นอาชีพหลักไม่เชิงว่าอาชีพหลักหรอกเป็นอาชีพหนึ่งในประเทศไปเลยก็ดีเหมือนกันครับถ้าเป็นไปได้ครับผมจริงๆมันก็รวมอยู่ในอินฟลูเอนเซอร์มันก็รวมไปอยู่ในอินฟลูเอนเซอร์อันนี้เห็นด้วยครับประมาณนั้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่เฟิร์สแล้วก็ขอบคุณพี่พอลด้วยนะครับครับขอบคุณคิงครับเหมือนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตส่งไมค์ให้ได้ครับใช่ได้ครับใช่ได้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นของผมในวันนี้เนื่องจากเป็นวงการเกมนะครับคุณอยู่หลายเกมมากผมอยู่ไม่กี่เกมเองโอเคสวัสดีคุณ CLG ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับก็ชื่อซันครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ปวช.ตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับขอสงวนชื่อไว้แล้วกันนะครับก็ผมอยากจะมาพูดถึงในส่วนของมุมมองของผมนะครับจากบุคคลภายนอกแล้วก็เป็นคนที่ทำสโมสรด้วยเป็น CEO สโมสรซันเปิดออโต้จูนทิ้งไว้หรือเปล่า
ไม่ครับไม่ช็อตครับไม่ช็อตไม่ช็อตครับไม่ช็อตอ๋อครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวผมขอไปเอาไมค์อีกตัวหนึ่งก่อนได้โอเคได้ครับโทษทีนะครับโอเคคุณ Just Manager แล้วก็โมจิครับเชิญเลยครับใครจะขึ้นก่อนโอเคครับผมขึ้นก่อนแล้วกันก็โอเคแนะนำตัวครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยงานพี่พอเนาะในเซิร์ฟเวอร์ของเขาซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะตอบคำถามผมเมื่อกี้ผมได้ตอบไปละตอบในแชทไปแล้วครับแต่ว่าจะตอบคร่าวๆไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ยินว่าถามว่าเด็กสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์ 5M ได้ไหมส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เคยได้ดูแลมาผมมองว่าเด็กเล่นได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับผู้คนในเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือแม้กระทั่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าเราจะรับเขาไปดูแลยังไงสอนเขายังไงแต่ก็ไม่ใช่เด็กทุกคนครับที่เราจะสามารถสอนให้เขาสามารถอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้อันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะครับประมาณนี้ครับถูกครับอือฮึเราควบคุมได้เท่าที่เราควรจะควบคุมทำได้แค่นั้นจริงๆอืมจริงอันนี้เห็นด้วยใช่ครับแล้วก็แต่จริงๆอ่ะถ้าในส่วนตัวที่มองว่ามันอาจจะเป็นข้อดีกว่าถ้าเกิดว่าในเซิร์ฟเวอร์นึงเนี่ยเรามีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนคือแต่ละเซิร์ฟเวอร์ผมก็เห็นแล้วครับว่าคือการที่มีเด็กเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาต้องมีผู้ปกครองแปลว่าเขาจะมีผู้ดูแลเขาเสมอเวลาที่เขาเข้ามาเล่นใช่ไหมครับส่วนผมเห็นหลายคนกังวลเรื่องการกำหนดเวลาครับซึ่งนั่นคือหน้าที่ของผู้ปกครองครับในการที่จะกำหนดเวลาของเขาหรือมีการพูดคุยกับเขาว่าเฮ้ยนี่ดึกมากแล้วพอได้แล้วนะหรือว่าอะไรเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันควรจะอยู่กับผู้ปกครองที่รับผิดชอบกับเขาหรือในบางกรณีที่น้องเขาเข้ามาแต่เขาไม่มีใครผู้ปกครองเลยมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกเซิร์ฟเวอร์มีครับคือหน่วยงานเป็นหนึ่งในที่ที่สามารถรองรับเด็กเหล่านี้ได้ที่เราสามารถให้เขามาอยู่และเราสอนเขาในเรื่องที่ควรจะสอนได้และก็ให้เขาสามารถปรับตัวและอยู่กับที่นี่ได้โดยที่ไม่ผิดกฎของที่นั่นหรือแม้กระทั่งการรู้ว่าเล่นยังไงให้มีคำว่าพอดีครับถูกต้องประมาณนั้นครับจัดเมนเจอร์เชิญครับสวัสดีครับผมจัดเมนเจอร์ก็เป็นผู้ช่วยเซิร์ฟเวอร์ของคุณพอเช่นเดียวกันครับก็ทีมงานเดียวกับคุณโมชิตเนี่ยแหละครับผมก็ในเรื่องของการโลเพลย์ก็ตามตัวเลยคือการสมบทบาทครับผมซึ่งแน่นอนว่าที่คุณโมจิพูดเรื่องของเด็กที่เข้ามาเล่นนะครับผมซึ่งใช่มันก็จะมีเรื่องปกครองซึ่งเอาจริงๆผมก็เคยเป็นห่วงเรื่องคอนเทนต์บางอย่างที่เด็กเขาจะรับสิ่งเช่นคอนเทนต์ในเรื่องของการไปเข้าพวกกลุ่มแก๊งสปีดแก๊งหรืออะไรพวกนี้ทีแรกผมก็อยากจะเซ็นเซอร์นะแต่ว่าคุณมติเขาออกมาพูดมาแล้วก็น่าคิดก็คือจริงๆแล้วแทนที่เราจะไปเซ็นเซอร์เขาเราบอกเขาแล้วก็ในลองแบบให้เขาเข้าใจดีกว่าว่ามันเป็นอะไรจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรมากขออภัยด้วยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคเอาล่ะคุณเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ GCLG อ่ะเชิญเลยครับเปิดไมค์พูดเลยครับครับไม่ทราบอันนี้ไมค์หายหรือยังเอ่ยโอเคดีมากครับชัดเจนฮะเคลียร์ครับโอเคครับก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับก็ซัน17นะครับก็ผมเองเป็นคนที่เรียกได้ว่าทำทีมมาตั้งมาประมาณเข้าปีนี้ปีที่5แล้วครับผมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยมุมมองของทาง 5M ก็คือทาง GTA Pro Leagueนะครับของผู้มองผมเองเนี่ยจากทั้งคนภายนอกเนี่ยแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำสโมสรเองนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งนะครับด้วยความที่ว่าเกมพวกเนี้ยครับคนภายนอกครับถ้าเกิดว่าคนภายนอกที่ไม่ได้เข้าแบบไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับเกมพวกเนี้ยครับก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเตะต่อยมันอะไรมันอะไรอย่างนั้นนะผมมันต่อยไปทั่วต่อยไปวันเล่นไปวันโลพีมีอะไรแปลกๆแต่ว่านะครับพอผมเนี่ยได้มาดูโปรลีมันเฮ้ยมันมีการวางแผนจัดการทรัพยากร
มันมีการจัดการในส่วนของไม่มีการจัดการมีการจัดคนมีการเรียกได้ว่ามีโอเปอเรชั่นนะครับที่เป็นมีโอเปอเรชั่นของอีสปอร์ตเนี่ยมีทุกอย่างหมดเลยครบมีครบทุกอย่างแล้วแต่ละทีมก็ไม่ใช่มาเล่นๆนะครับผมแต่ละทีมเนี่ยเขาวางแผนเขาฝึกซ้อมอะไรต่างๆผมเองเนี่ยไปดูส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะเซ็นทีมในโปรลีกมาเปล่าวะเข้าเป็นนักกีฬาของสโมสรอยู่เลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองก็ตอนนี้ก็แค่ทีมในส่วนของทีม Identity Active อยู่แล้วนะมันก็มีเวลาไม่พอนะครับด้วยตัวผมเองแล้วก็สมัยก่อนค่อนข้างจะอคตินิดนึงนะครับกับทางด้านของกับทางด้าน GTA ที่ว่ามันเป็นเกมที่รุนแรงนะครับผมเองไม่ค่อยชอบมาตั้งแต่ที่ผมจำความได้รู้จัก GTA แล้วก็ไฟเอ็ม GTA ตั้งแต่รู้จัก GTA ครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรุนแรงจังคนเล่นทำไมรุนแรงจังนะครับแต่พอมาเปิดใจดูดีๆนะครับผมก็มันก็เป็นว่าอ้าวเฮ้ยมันก็ดีนี่หว่ามันเป็นแค่อยู่ที่ว่ามันจะบริหารจัดการคนมันจะเรียนรู้ยังไงครับนี่ก็คือมุมมองของผมเองจากทั้งเป็นทั้งผู้เป็นทั้งคนที่ทำสโมสรเองแล้วก็คนภายนอกด้วยครับคุณครับอันนี้น่าจะผมน่าจะต้องตอบโดยตรงเพราะพูดถึงโปรลีก GTA ก็นั่นแหละครับมันเป็นทุกวงการนะครับเกมไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่มันมีทั้งด้านดีและด้านเสียแต่แค่จากอดีตที่ผ่านมาครับมันมีด้านลบกับแนวเกมนี้ซะมากกว่ามันเลยทำให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขายังไม่เข้าใจเนี่ยมีความอคติมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่แปลกเพราะว่าข่าวออกไปมันก็เป็นความรุนแรงใช่มันความรุนแรงครับแต่แค่เราจะตีกรอบความรุนแรงเนี้ยให้ได้มากมากน้อยแค่ไหนครับเราแค่ต้องมีกรอบของตรงนี้เสริมมาด้วยครับครับผมเองก็ติดตามโปรลีกพี่อยู่มาค่อนข้างนะว่าพอสมควรนะผมค่อนข้างชอบเลยมันดีแปลกใหม่ดีครับจริงๆแล้ว FC ครับจะดูต่อขอบคุณครับแต่จริงๆแล้วผมก็เอาจริงมันแผนในการจัดต่อมันก็ลำบากนิดนึงครับเพราะว่าผมพูดจากใจพูดตรงๆเลยครับผมจัดมา3รอบมันเข้าเนื้อจริงๆเยอะด้วยครับเพราะว่าเงินรางวัลผมจัดค่อนข้างสูงมากสูงกว่าเกมที่เป็น official อีกในประเทศครับเข้าใจเลยครับเพราะว่าผมเองก็จัดทางด้านของ Identity V จัด Tier 2 League แล้วก็เหมือนกันมันก็เข้าเนื้อล้วนๆเลยครับมันไม่ค่อยมีสถานการณ์สนับสนุนเข้ามาด้วยครับเข้าใจเลยครับพี่นั่นแหละครับผมก็เลยยังตอบไม่ได้ว่ายังจะมีต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องประชุมกันอีกทีเพราะว่ามันเข้าเนื้อจริงๆแล้วเราก็พยายามดันสังคมดันคอมมูให้ไปได้ภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ครับนะครับประมาณนั้นนั่นแหละนะครับก็คือสรุปประเด็นของหัวข้อของเกม e-sport แล้วก็เกมออนไลน์วันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็กำลังรอจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงการ e-sport นะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ที่เขียนเกมหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นนักกีฬาของ e-sport อย่างเงี้ยนะครับก็ในอนาคตก็เราก็หวังนะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในนี้ก็มีความหวังอยู่แล้วเนี่ยก็หวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้ผลักดันในเรื่องของนโยบาย e-sport ของพรรคก้าวไกลให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็ถ้าเกิดวันข้างหน้ามาถึงเนี่ยก็หวังว่าวันที่ทุกคนใฝ่ฝันมันก็จะมาถึงนะครับประมาณนั้นโอเคเอาล่ะตอนนี้มีประเด็นอื่นที่อยากจะขึ้นพูดไหมครับยกมือขึ้นพูดได้เลยในห้องแชทครับเดี๋ยวพี่เผาขอเวลาสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะปิดเวทีแล้วนะครับประมาณนั้นมารับไมค์อีก1คนกูนั่งฟังสวัสดีครับเหมือนกูจะมาถามจูปิเตอร์กูได้มาตอบ
เพื่อเลยได้ยินไหมครับครับกูได้มาถามแต่กูได้มาตอบเอ้าครับผมขอใช้ชื่อว่าปีเตอร์แล้วกันครับผมครับก็ผมอยากจะมาถามพี่เฟิร์สกับพี่พอนะครับว่ากูอีกแล้วกูอีกแล้ววงการไฟเอ็มบ้านเราเนี่ยครับเนี่ยเอ้ามันควรที่จะมีการบังคับใช้กฎโรลเพลย์กลางไหมครับอย่างเช่นแบบเป็นกฎเดียวกันแต่ใช้ทั้งประเทศอะไรเงี้ยครับมันควรที่จะมีนะอันนี้พี่ขอตอบเฟิร์สก่อนนะแล้วเดี๋ยวเฟิร์สค่อยตลบหลังพี่ทีหลังนะอย่างที่พี่บอกอะว่า 5M เนี่ยนะครับมันไม่มีกฎตายตัวว่าคุณจะต้องเล่นอะไรยังไงมันไม่มีกฎตายตัวว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นโรลเพลย์ 100% นะเฮ้ยคุณต้องเป็นคอมมูนิตี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือคอนเทนต์นะครับของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันสนุกนะครับเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นนักเล่นเกมเราเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันเราเข้ามาหาความสุขของการเล่นเกมเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ตรงใจเราเราก็ไม่ต้องไปเล่นครับแค่นั้นเองเนาะแบบว่าจริงๆมันก็พูดยากอะว่าจานนู้นจานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามใจเราดีกว่าว่าเราอยากเล่นอะไรนะครับอย่าลืมว่าเราอยู่ในสังคมที่เราอยู่กันในสังคมที่เป็นคนหมู่มากนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจาะจงว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างงู้นมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับพี่ว่ามันทำไม่ได้หรอกนะครับยากมากเลยครับประมาณนั้นโอเคครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับอันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องโปรลีกครับพี่เฟิร์สครับก็โอเคเดี๋ยวในเรื่องของกฎเดี๋ยวให้เฟิร์สตอบเดี๋ยวให้เฟิร์สตอบด้วยครับอ๋อโอเคครับเรื่องกฎก็เหมือนเดิมครับผมตอบได้คำเดิมว่าผมไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเกมแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมที่จะมีตรงกลางให้ทุกคนได้สมมติถ้าผมเป็นเจ้าของเกมนึงโอเคถ้าบอกว่าเฮ้ยมันควรจะมีกฎตรงกลางใช่มันผมสามารถทำได้แต่ตรงเนี้ยผมไม่สามารถทำได้จริงๆเพราะว่าถ้ามันมีเซิร์ฟที่เป็นกฎตรงกลางขึ้นมาถ้าบอกเฮ้ยมาจากผมสุดท้ายคนก็เล่นแต่ที่ผมแล้วคนอื่นเขามีกฎเหมือนพวกผมแล้วเขาจะเล่นทำไมอ่ะเขาสู้เล่นที่ผมไม่ดีกว่าหรอมันก็เป็นเหมือนการที่เอาผลประโยชน์เข้าตัวผมเองอันนี้ถ้าสมมติผมเป็นคนกลางเนาะคนที่จัดตั้งตรงกลางขึ้นมาเหมือนผมเป็นคนที่เอาผลประโยชน์เองทั้งหมดทั้งที่เซิร์ฟอื่นเขาก็ต้องมีอภิสิทธิ์ความสามารถของเขาในการคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเซิร์ฟเขาจะเป็นแนวนี้มันไม่สามารถผูกขาดได้ครับผมตั้งกฎของผมเองผมคนที่รับได้ในกฎที่ผมตั้งเขาก็เล่นถ้าเขารับไม่ได้เขาก็ไม่เล่นมันผมว่าไม่สามารถทำได้ครับถ้าไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมหรือเจ้าของเกมครับคำถามต่อไปเลยครับปีเตอร์แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องโปรลีกครับก็คือว่าเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นก็ใช้คำว่าเป็นผู้มากประสบการณ์ของวงการ GTA ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมเล่นมาตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างครับผมอะไรนะครับพี่เฟิร์สครับต่อเลยครับอ๋อโอเคแล้วก็คือผมอยากจะบอกว่าหลายๆอย่างในโปรลีกอะครับมันจะพูดว่าเป็นการใช้บั๊กก็พูดได้ครับเพราะว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการต่อยอะครับการต่อยก็เป็นการก็ถือว่าเป็นบั๊กอย่างหนึ่งของเกม GTA อะครับแล้วก็อย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเป็นการทำหัวแข็งตัวแข็งอะไรเงี้ยครับมันก็คือบั๊กอย่างหนึ่งของ GTA ครับผมอยากถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผู้พัฒนาเกมเขาแบบแก้บั๊กในส่วนของตรงนี้ไปอะครับคือโปรลีกก็จะทำยังไงต่อครับเราก็ต้องพัฒนาตามครับแก้ไขการเล่นให้พัฒนาตามใช่ครับด้วยที่ทางผู้พัฒนาเกมมันทำมาแบบเนี้ยเราก็ต้องเล่นแบบเนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนวิธีหรือแอนิเมชันของตัวละครขึ้นมาผมก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันครับมันต้องอย่างเหมือนกับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตามเทรนตามยุคสมัยของเขามันเหมือนเป็นแพทอ่ะเนาะฟิลนั้นครับผมจริงๆแล้วบอกก่อนนะว่ามันเกมเนี้ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็น e-sport นะที่พวกผมทำขึ้นมาเนี่ยมันทำเพราะแพชชั่นตัวเองล้วนๆอยากลองดูแค่นั้นเองครับกลายเป็นได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลย
ผมว่าดีเลยแหละดีเลยก็ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละครับที่มันทำได้เราควบคุมได้เท่าที่เราควบคุมครับอืมเนาะประมาณนั้นเนาะคุณปีเตอร์เนาะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีนะครับเว็บกันนะคุยกันใหม่เนาะครับผมครับยินดีครับขอบคุณครับโอเคโมจิครับผมโมจิเชิญเลยครับแค่เสริมคุณปีเตอร์นิดหน่อยที่คุณปีเตอร์ถามว่ามันจะมีกฎกลางไหมใช่ไหมครับนิดหน่อยก็จริงๆด้วยความที่ PM มันก็มีหลายประเภทใช่ไหมฮะแบบเป็นคอมมูนิตี้บ้างเป็นซีเรียลโรลเพลย์บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็แตกแขนงไปอีกหลายประเภทซึ่งจากที่สังเกตนะครับมันอาจจะไม่มีกฎกลางรวมของทุกอันแต่ในแต่ละประเภทนะครับส่วนใหญ่กฎพื้นฐานนะครับเรียกว่ากฎพื้นฐานนะมันจะคล้ายๆกันที่เหลือมันก็จะเป็นการแตกแขนงของแต่ละประเทศหรือแต่ละเซิร์ฟเวอร์ว่าเขาจะตั้งกันยังไงอันนี้คือที่ผมจะสามารถบอกได้ครับอืมครับขอบคุณคุณโมจิครับผมคุณเฟิร์สมีอะไรจะคอมเมนต์ไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับโอเคส่งไว้ให้คนต่อไปเลยครับคุณอะไรอ่ะโปรเทนสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับโปรเทนแทนครับโปรเทนครับเชิญเลยครับผมมีคำถามประมาณอยู่3คำถามแต่เป็นคำถามเกี่ยวกับไฟ M 1คำถามนะครับแล้วก็อีก2คำถามนี้ผมถามในสาผมสามารถที่จะถามในประเด็นอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นนะอยู่ในหัวข้อวงการเกมแล้วก็อีสปอร์ตครับอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอถามคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับในประเด็นเกี่ยวกับไฟ M นะครับผมอยากจะทราบว่าจากที่ผมเคยเล่นไฟ M มานะแล้วก็ในไฟ M แต่ละเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละประเทศก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมเห็นหลายๆดราม่าในไฟเอ็มอะครับที่แบบในไฟเอ็มในแต่ละเซิร์ฟอะครับแล้วแบบบางดราม่าก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจคนดูคนเล่นแล้วก็บางดราม่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างบางดราม่าก็มีสตรีมเมอร์ที่แบบว่าทำการสตรีมด้วยแล้วก็มีเชิงไม่มีเชิงไม่ได้เป็นแค่ดราม่าเฉพาะในประเทศแต่ดันมีดราม่าออกมานอกเซิร์ฟเวอร์ด้วยเงี้ยครับแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18หรือว่ายังไงแล้วมันภาพพจน์ของไฟเอ็มมันจะดูแย่หรือดูดียังไงหรือเปล่าครับครับผมขอถามทั้งคุณพอและคุณเฟิร์นครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอตอบก่อนแล้วกันเนอะในเรื่องของเลทการเล่นเนี่ยเราคุยกันไปตอนแรกแล้วนะครับว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็มีเลทเพื่อที่จะควบคุมผู้เล่นของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนเด็กที่ว่าจะเล่นแล้วจะติดเกมเกินไปไหมจะทิ้งการเรียนเกินไปไหมอันนี้ผมว่าขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยนะนะครับประมาณนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเด็กอายุ 13-14 อย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่โตมากใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะเล่นนะแน่นอนเขาก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วถูกไหมครับประมาณนั้นแหละครับครับโอเคคนเฟิร์สเชิญต่อเลยมันไม่สามารถเลี่ยงได้อยู่แล้วครับในทุกวงการคุณไม่ได้มองแค่ไฟเอ็มหรอกจริงๆทุกวงการมีดราม่าหมดมันอยู่ที่ตัววิจารณญาณของคนที่รับชมครับเราไม่สามารถเราเป็นซิมเมอร์เราสามารถสอนได้ในระดับหนึ่งผมสอนตลอดให้รู้จักผิดรู้จักถูกอันไหนไม่ดีผมก็แย้งอันไหนที่ไม่ถูกผมไม่ใช่พวกที่แบบว่าคุณทำผิดแล้วผมจะปล่อยถ้าทำผิดผมก็ต้องแย้งสุดท้ายแล้วเด็กจะรับชมยังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเขาจริงถูกงั้นแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดราม่าที่แบบอาจจะเป็นส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อเด็กหรือว่าแบบว่า
ถ้าเกิดวันนึงแบบเด็กเอาไปเรียนแบบในโลกความเป็นจริงอะครับพูดถึงการเรียนแบบผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเกมใช่ไหมครับมีความรุนแรงในการเล่นบ้างนะครับก็มันมีข่าวออกไปเนี่ยแหละคุณน่าจะดูข่าวมาเยอะน่าจะมันจะมีข่าวไปว่าเฮ้ยเด็กเรียนแบบเกมผมก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าแล้วสุดท้ายหนังที่ออกมามีความรุนแรงแล้วถ้าบอกว่าเด็กเรียนแบบหนังทำไมหนังยังไม่ถูกแบนแล้วทำไมเกมต้องถูกแบนอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเนาะนั่นแหละครับโอเคครับผมกระจ่างครับแล้วมันมีอีกสองคำถามที่เห็นเมื่อกี้คุณพอบอกว่าใครที่อยากจะมีประเด็นอื่นใช่ไหมครับที่อยากจะถามใช่ไหมขอนิดนึงอยู่ในหัวข้อของเกมกับอีสปอร์ตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดประเด็นเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปผมเข้าใจครับแต่อันนี้ขอคร่าวๆนะครับเป็นเกี่ยวกับผมหน้าในอนาคตในเวทีกลางอาจจะมีการพูดถึงประเด็นนี้เนาะแบบผมเลยอยากจะพูดก่อนว่าประเด็นในคนทำงานสร้างสรรค์ทุกแขนงครับคือที่แบบในประเทศไทยค่อนข้างที่จะยังมีคนในที่เป็นประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยจะยอมรับสักเท่าไหร่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สักประมาณ 10-20% ที่แบบว่ายังไม่เข้าถึงศิลปะครับผมในความในงานสร้างสรรค์เนาะส่วนแล้วอีกประเด็นนึงคือประเด็น AI อะครับที่คนในวงการศิลปะเอาหรือวงการสร้างสรรค์เอามาใช้ในการเจเนเรตงานศิลปะงานสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายครับมันผมอยากจะให้พรรคก้าวไกลแบบว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างเย็นคนดูเขาเรียกนะเขียนกฎหมายรองรับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีแค่กฎหมายลิขสิทธิ์มันไม่สามารถที่จะเอามาจัดการได้อะครับผมอันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับในเรื่องประเด็นศิลปะเดี๋ยวในอนาคตผมถ้าพูดถึงประเด็นสร้างสรรค์เดี๋ยวผมขออนุญาตยกมือขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับคุณพอขอบคุณครับโอเคได้ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของประเด็นสร้างสรรค์ในเรื่องของถ้าเกิดยังอยู่ในบทหมู่ของเกมเนี่ยนะในเรื่องของศิลปะเนี่ยนะครับจริงๆพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็มีนโยบาย e-sport ที่พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับมันนโยบายต่างๆกฎหมายต่างๆหรือว่าร่างต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างมันต้องเอาเข้าสู่สภาแล้วก็ทำการโหวตนะครับผ่านไม่ผ่านนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะของผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันจริงๆมันก็อยู่ในนโยบายทั้งหมดแหละถ้าเกิดเราเข้าไปอ่านเนี่ยนะฮะจริงๆคืนนี้ผมก็ตอบคำถามซ้ำไปซ้ำมาเยอะเหมือนกันแล้วนะคุณโฟนนะไม่ใช่ครับคำถามค่อนข้างซ้ำอยู่โอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณโปรเทนแมนมากนะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้อีก2คนแล้วกันเนอะเดี๋ยวเราจะได้ปิดเวทีกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณคิงดอลฟินสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีแนะนำตัวเลยครับครับผมก็ใช้ชื่อว่าคิงแล้วกันครับก็จริงๆอยากถามพี่พอกับพี่โซเฟอร์ครับจริงๆผมเห็นในชัดครับเพราะเขาอยากเหมือนอยากจะถามกันเรื่องของประเด็นอื่นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาต้องการจะรู้อะไรแต่ว่าก็ขอเป็นตัวแทนขึ้นมาพูดเกี่ยวกับว่าอยากถามมุมมองความคิดครับก็พี่พอพี่โซเฟอร์เนี่ยคิดว่าในอนาคตนะครับวงการอีสปอร์ตในไทยนะครับคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเขาเข้ามาช่วยอะไรในวงการหรือว่าอยากจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในวงการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับประเทศไทยก็วงการนี้ก็ค่อนข้างเติบโตมาเยอะจากแต่ก่อนมากพอสมควรอย่างเช่นทุกวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเกม Valorant ที่จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือว่า RV Pro League ต่างๆที่มีงานออฟไลน์ที่เป็นงานขนาดใหญ่แล้วก็มีคนเข้าร่วมที่ค่อนข้างเยอะแยะครับผมก็เลยอยากถามว่าพี่ๆทั้งสองคนนะครับคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าอยากเห็นอะไรที่รัฐบาลอยากต้องการอะไรที่จะให้รัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตในวงการเนี่ยครับผมจริงๆในเรื่องเนี้ย
่ะเพิร์ทก่อนเลยเดี๋ยวพี่ในแชทเองโอเคง่ายๆเลยครับผมพูดถึงเกม Valorant ที่จะมาจัดแข่งในประเทศไทยเร็วๆนี้ใช่ไหมครับก็ผมพูดตรงๆนะว่าถ้ามีรัฐบาลมาเกี่ยวข้องด้วยจะเผยแพร่สู่นานาชาติได้มากกว่านี้เพราะว่าเขายังไม่ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นคนจัดการครับเพราะว่าถ้ารู้ข่าวเนาะใช้แค่สถานที่ของประเทศไทยแต่ว่าคนจัดอีเวนต์ไม่ใช่ของไทยนะครับคนที่ดำเนินงานต่างๆโปรดักชันอะไรไม่ใช่ของไทยเลยครับแสดงว่าเขายังไม่ได้ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นคนจัดงานได้ครับรัฐบาลก็ต้องสร้างแวลูตรงเนี้ยให้นานาชาติได้ยอมรับก่อนว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างจริงอืมครับนั่นแหละครับก็ในส่วนของเฟิร์สเนาะนั่นแหละก็คือตามนั้นนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผลักดันนโยบายของนโยบายก้าวไกลได้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนที่เข้ามาในนี้ด้วยความหวังเนี่ยครับความหวังควรจะเป็นจริงนะครับเพราะนั้นก็ช่วยกันผลักดันนะครับในเรื่องของวงการอีสปอร์ตนะครับเราผลักดันคนทุกรุ่นคนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะวงการไหนนะครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีแต่ทุกวันนี้มีแต่โลกาภิวัตน์เนี่ยมากัดกินอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมไทยนะครับแต่คนไทยไม่ได้ใช้อะไรกับมันเลยเพราะนั้นเราจะดึงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์และแน่นอนครับวงการ e-sport อยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคิงมากนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคคนสุดท้ายครับเชิญครับแนะนำตัวหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่แล้วก็พี่เฟิร์สด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อเจมจากช่องจินวารุนะครับทีนี้ครับผมมีคำถามมาสอบถามทางพี่ทั้งสองคนเกี่ยวกับเรื่องของแนวทาง e-sport นะครับผมจะมี3คำถามแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วตามนี้แล้วกันนะครับคำถามข้อแรกนะครับก็คือมีความคิดยังไงครับรวมถึงมีกิจกรรมอย่างไรนะครับในการที่จะสามารถผลักดันอาชีพต่างในวงการ e-sport ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีเพียงแค่นักแข่งอย่างเดียวเท่านั้นทางเราเองเนี่ยยังมีในส่วนของอาชีพนักพากย์มีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์หรือว่าจะเป็นคนที่คอยดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเวทีอะไรต่างๆนะครับผมคือผมมองว่ายังมีอีกหลายอาชีพมากๆในวงการเกมนอกเหนือจากที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับคืออยากทราบว่าทางพรรคพรรคก้าวไกลเองเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือมีการรณรงค์อะไรแบบนี้ให้มีความรู้จักกับอาชีพเหล่านี้มากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนักศึกษาในอนาคตไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอตอบก่อนเลยแล้วกันนะครับในเรื่องนี้นะครับก็นะวันนี้ก็พูดวนอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีที่จะตอบนะครับก็นะครับในเรื่องของการพัฒนาอาชีพจากงานทางด้าน e-sport และเกมเนี่ยนะครับเราผลักดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่างานทางด้านอีสปอร์ตแล้วก็เกมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะนักกีฬาอย่างที่น้องพูดเนี่ยถูกต้องนะครับยังมีบุคลากรอื่นนะที่มันเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่น้องพูดมานั่นแหละนะผู้ออกแบบเกมผู้ออกแบบศิลปะนะครับกราฟิกต่างๆภาพเคลื่อนไหวผู้จัดอีเวนต์นักพากย์คนเขียนเกมมันคือทั้งวงการเลยนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลจะสนับสนุนให้มีนะครับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่เหมาะสมตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้นจนถึงในหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานะครับ และก็สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีในด้านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ e-sport และเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในรูปแบบของอาชีวศึกษาและการเรียนร่วมกันกับการทำงานทั้งในรูปแบบของทวิภาคีและสหกิจศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะครับได้เปิดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ในการทำงานจริงหรือ job shadow นะครับและหรือส่งเสริมให้ทีมงานมาเป็นวิทยากรแนะนำแนะนำอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆนะครับและในนโยบายของพรรคก้าวไกลก็คือเราสนับสนุนให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ในการทำงานในวงการอีสปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพในอนาคต
ครับผมโอเคค่อนข้างที่จะเคลียร์มากๆครับทีนี้ถามต่อนิดนึงถือว่าเป็นข้อ2ไปแล้วกันนะครับในส่วนเดี๋ยวขอให้พี่เฟิร์สตอบด้วยได้มั้ยได้ๆครับผมเชิญพี่เฟิร์สเลยครับขอโทษครับจริงๆผมไม่ต้องตอบก็ได้นะครับพี่เพราะว่าผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวกับนโยบายพรรคสักเท่าไหร่ผมมีหน้าที่ตรงนี้ที่ผมขึ้นมาพูดเนี่ยครับหรือว่ามาตอบคำถามจริงๆผมไม่ได้แบบว่ามีส่วนเกี่ยวกับนโยบายเลยเนาะผมแค่อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในวงการเกมหรือคนในวงการ e-sport entertainment ด้านนี้ครับได้เขาเรียกว่าได้มีความรู้มากขึ้นจะได้เวลาพี่อยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนที่ทำงานด้านนี้จริงๆอะครับได้ถามผมมากกว่าจริงๆนโยบายมันต้องเป็นฝั่งของพรรคจัดการครับผมส่วนผมเป็นหน้าที่ที่แบบว่าให้ข้อมูลแล้วกันให้การสนับสนุนแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าพรรคมีนโยบายในการสนับสนุนหรือว่าผลักดันอีสปอร์ตยังไงผมก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในแรงผลักดันหนึ่งแล้วกันที่จะโอเคเราจะให้การสนับสนุนไปด้วยกันแล้วกันเราก็จะยินดีที่จะไปก้าวไปด้วยแล้วกันครับก็ถือว่าโอเคคำถามต่อไปครับร่วมกันนะต่อไปก็ต่อจากที่พี่ชื่ออะไรนะพี่พอนะครับคืออย่างกรณีที่พี่พอพูดมาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับอันนี้ขออนุญาตแบบว่าถามแบบสั้นๆแล้วกันในจุดนี้เนาะก็คือมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะมีการวางตัวหลักตัวฐานของการเซตติ้งตรงนี้ให้มันชัดเจนเช่นเหมือนประมาณว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถทำให้นักเรียนมีอาชีพไม่ใช่อาชีพเขาเรียกว่าอาจจะเป็นชมรมหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักแข่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเบื้องต้นนะครับแล้วทีเนี้ยใช้ตัวของความสามารถนี้ในการสมัครยืนยันตนทั้งในเรื่องตอนที่เราเรียนอยู่ตอนม.ปลายอย่างเงี้ยฮะเราคิดภาพตามนะครับสมมติว่าเราเรียนตอนม.ปลายเสร็จปั๊บใช่ไหมเราเนี่ยอยากมีความต้องการอยากที่จะเป็นในส่วนของการเป็นตัวของโปรเพลเยอร์ในเกมใดเกมหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าโปรเพลเยอร์หลายๆคนอาจจะต้องแบ่งเวลาในการเรียนและการซ้อมเกมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าอาจจะมีเรื่องของเป็นการบัตรโปรเพลเยอร์ซึ่งจะมีหลายระดับอาจจะเป็นม.ปลายอาจจะเป็นปี1ปี2ปี3อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บคะแนนในการแข่งลีกต่างๆอาจจะมีการจัดแข่งลีกภายในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นการแข่งลีกภายในตัวของตำบลอำเภอจังหวัดแล้วเอาคะแนนในส่วนนี้เมื่อมีคะแนนถึงสามารถนำเรื่องนี้ไปยื่นให้กลายเป็นโปรเพลเยอร์และทำการลงทะเบียนแข่งขันในอนาคตได้ในอนาคตอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนประมาณว่าเริ่มต้นจากม.ต้นไปเลยแบ่งเวลาให้ชัดเจนการเรียนก็ดีการแข่งเกมก็ไม่เสียด้วยมันพอเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมพี่เขาหน่อยคือผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างกีฬาฟุตบอลมีทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาเรียกว่าช้างเผือกของแต่โรงเรียนถ้าอีสปอร์ตมีด้วยมันก็เป็นการผลักดันตั้งแต่รากฐานยันตอนโตเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่านักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอายุการใช้งานนะครับที่ใช้งานกันจริงๆตั้งแต่แบบว่าจุดพีคของนักกีฬาอีสปอร์ตมันไม่เหมือนนักฟุตบอลที่เฮ้ย20 18ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มใช้งานได้ในลีกสูงสุดใช่แต่ถ้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับมันจะเริ่มตั้งแต่อายุ15ถึง25ปีโดยประมาณมันใช้อายุค่อนข้างที่จะน้อยในการเล่นแล้วผมมองว่าถ้ามีทุนจริงๆจังๆขึ้นมาแล้วเป็นการแข่งที่ภาครัฐสนับสนุนเหมือนฟุตบอลอย่างเช่นรายการฟุตบอลที่เอ้ยจัดโดยรัฐบาลอะไรเงี้ยที่มีการสนับสนุนมาจากรากฐานนะผมว่ามันก็น่าสนใจครับอันนี้สร้างรากฐานให้เด็กแล้วก็ควบคุมเรื่องการศึกษาไปได้ด้วยใช่คือจากที่ของตัวพี่เฟิร์สหรือว่าตัวพี่พอน่าจะเคยเห็นว่าคนบางคนนะครับเขามีความสามารถจริงๆนะแต่ว่าบางทีมันติดแค่ว่าอายุเขาไม่ถึงนะครับดังนั้นเขาอาจจะมีลีกหรือว่าสามารถได้รับการสนับสนุนให้เขาสามารถใช้คำว่าใช้ความสามารถที่เขามีในการที่จะต่อสู้แล้วก็ผลักดันรวมถึงตามความฝันที่จะสร้างเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตได้ในอายุที่เขาเหมาะสมและต่อยอดไปเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ประมาณนี้ครับถ้ามันเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมพี่พอแล้วก็พี่เฟิร์สครับผมก็เดี๋ยวขอตอบคำถามก่อนนะในเรื่องของบัตรโปรเพลเยอร์ที่น้องชื่ออะไรนะครับโทษทีอ๋อชื่อจินครับอ๋อ
น้องจินนะจินจินครับในเรื่องของบัตรโปรเพลเยอร์เนี่ยพี่มองไปถึงกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นวิชาชีพเลยนะใช่ไหมเฟิร์สใช่ครับใช่แต่ผมมองว่าจริงๆมันไม่ต้องถึงกับต้องมีก็ได้แต่จริงๆแค่สนับสนุนรากฐานของมันให้มันเติบโตไปในระเบียบที่มันควรจะเป็นก็ได้ครับแบ่งเกณฑ์อายุแต่ว่าที่น้องจริงเขาครับต่อแล้วแบ่งเกณฑ์อายุครับเหมือนแบ่งเกณฑ์อายุของนักฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะผมมองว่ามันทำได้ครับแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าสมมติผมเป็นสังกัดใหญ่ๆใช่ไหมผมก็ไปดูเด็กเอามาฝึกในอนาคตมีการผลักดันอีสปอร์ตจริงๆผมก็มีแนวคิดที่จะทำอะคาเดมี่ขึ้นมาเหมือนกันที่เป็นเหมือนสโมสรกีฬาที่แบบว่าเฮ้ยเราจะมีอะคาเดมี่เพื่อปั้นเด็กนั้นขึ้นมาเป็นโปรเพลเยอร์จริงๆในอนาคตอะครับมันก็ผมก็มีแผนในการทำอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับประมาณนั้นแหละแต่สิ่งพี่กำลังจะตอบน้องจินก็คือความหมายของน้องจินก็คืออยากจะให้ผลักดันมันเป็นเหมือนมันเป็นอาชีพหนึ่งไปเลยให้มันมีเหมือนใบประกอบการอาชีพให้มันเหมือนอาชีพครูให้เหมือนอาชีพพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องไหมครับจินนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับนี่แหละครับอยู่ในนโยบายอีสปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกลครับในข้อที่4ฮะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับได้ครับข้อที่4นะครับการสนับสนุนจัดอีเวนต์เกม e-sport ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับเมืองระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศมาจนถึงระดับนานาชาตินะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะประสบการณ์ของนักกีฬา e-sport และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ e-sport และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆในประเทศไทยนะครับทั้งจากการท่องเที่ยวและกองเชียร์ e-sport ในประเทศไทยนะครับที่จะมาต่างประเทศที่จะมาเข้าร่วมอีเวนต์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองหรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนาะฟังแล้วมันสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์เนาะฟังครับฟังดูแล้วมันจับต้องได้อ่ะฟังดูแล้วมันน่าจะก้าวไกลมันน่าจะก้าวหน้ามันน่าจะแบบเป็นเหมือนฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราถ้าเกิดเราจะไปโทษภาครัฐอย่างเดียวเองมันก็ไม่ถูกนะถ้าเกิดเป็นเหมือนทีมอ่ะเราจะไปโทษโค้ชคนเดียวว่าทีมนี้มันเล่นไม่ดีมันก็ไม่ถูกมันต้องดูเพลเยอร์ด้วยฉะนั้นต้องดูพวกเราด้วยว่าพวกเราอะรวมกลุ่มกันพวกเราหนักแน่นพวกเรามีความหนักแน่นพวกเรามีน้ำหนักแค่ไหนที่จะผลักดันวงการนี้นะครับอันนี้ก็คือพี่ก็ฝากด้วยถ้าเกิดพวกเรารักในวงการนี้จริงๆนะครับช่วยผลักดันแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปพี่เชื่อว่าวันข้างหน้าอยู่ไม่ไกลเกินที่จะมาถึงครับน้องจินครับผมทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเมื่อกี้เห็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของมีการทำสโมสรอะไรแบบนี้ครับทีนี้ถือว่าเป็นคำถามย่อยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายด้วยจะไม่เปลืองเวลาพี่ด้วยนะครับก็คือผมมองว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีโครงการหรือเป็นสโมสรเล็กๆก็ได้แบ่งในส่วนของงบประมาณมาเพื่อดูแลในจุดๆนึงอาจจะเป็นชื่อเหมือนประมาณว่าแบบพรรคก้าวเกมอะไรเงี้ยครับผมคือแบบว่าเป็นโครงการนึงที่จะเป็นหับสำหรับทางภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขาให้มีการไปตามพื้นที่ต่างๆให้เด็กนักเรียนมารู้จักในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อธิบายในส่วนของพื้นฐานของอาชีพต่างๆในส่วนของวงการเกมอีสปอร์ตนะครับหรือว่าใครก็ตามที่มาทำความรู้จักเป็นตัวของโปรเพลเยอร์เองหรืออะไรเองให้มารู้จักพื้นฐานก่อนเพราะผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเราอยากจะเป็นอะไรอันดับแรกเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ดีก่อนต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานของอาชีพแต่ละอาชีพนั้นเป็นยังไงดังนั้นผมคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่ทางตัวของก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีเป็นโครงการหรือว่ามีตึก1ตึกพื้นที่1พื้นที่ในภาคของแต่ละภาคให้ตัวของนักเรียนเหมือนประมาณว่าตอนม.ปลายเรานึกภาพออกไหมครับที่เหมือนประมาณว่าเอ้ยเราพาเด็กประมาณ 30-40 คนเนี่ยไปทัศนศึกษาผมมองว่าในสุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถมีตัวแลนด์มาร์คที่จะทำให้ตัวของวงการอีสปอร์ตถูกตั้งไว้แล้วให้คนที่สนใจหรือแม้กระทั่งอาจารย์ก็ตามได้มาเปิดได้นักเรียนที่อยากจะประกอบอาชีพต่างๆในอนาคตเนี่ยได้มาเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในสถานที่ที่เราจัดไว้งบก็จะได้ไม่ต้องบานปลายด้วยเพราะว่าเด็กนักเรียนก็จะได้มาเองแล้วเราก็ทำสถานที่ไว้เป็นที่เดิมแล้วทีนี้เราก็จะบอกเขาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพต่างๆความเป็นมานโยบายและสุดท้ายเนี่ยเด็กก็จะได้รู้ด้วยว่าอนาคตเขาจะได้เป็นอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรกันแน่โดยเขาจะได้รับพื้นฐานที่เหมาะสมไม่ใช่จากการที่ต้องไปถามคนนู้นคนนี้คนนั้นไปดูข้อมูลที่ได้รับแบบเขาเรียกว่าไงอะถูกหรือผิด
พราะยังไงคนเราพูดมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสู้ว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่ในการเป็นกระบอกเสียงอาจจะมีสตรีมเมอร์ในสังกัดที่คอยแนะนำว่าเออคุณอยากได้รับความรู้ในจุดของอีสปอร์ตอะไรแบบเนี้ยคุณมาที่ตึกของเราสิคุณมาที่ตรงนี้สิเพื่อการศึกษานะเด็กนักเรียนเข้าฟรีคนทั่วไปมีค่าบำรุง 20-30 บาทอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็ได้ครับผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของนักศึกษานักเรียนที่ต้องการที่จะรู้พื้นฐานต่างๆว่าในอนาคตตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปอย่างไรส่วนตัวของคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจด้วยว่าลูกหลานจะของเขาเนี่ยจะไปประกอบอาชีพอะไรและสร้างรายได้ได้เพียงพอจนเขาสามารถเอาชีวิตรอดแล้วก็มีรายได้ในการดูแลตัวเองได้ในอนาคตหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเฟิร์สก่อนเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ตอบไปแล้วเนาะพูดเหมือนก็เข้าข้างผมก็มีคนที่เป็นอาจารย์สอนด้านนี้อยู่ในบริษัทผมเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งใน CEO ด้วยนะครับที่เขาให้พี่แบงค์ครับไม่ใช่ครับเป็นจ็อบครับกาเซียสจ็อบก็ใช่ใช่จ็อบก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสได้ไปเป็นวิทยาทานให้กับมหาลัยด้วยครับเขาก็แนะนำในเรื่องนี้วิทยากรวิทยากรในเรื่องนี้ได้ดีอยู่ครับผมเบอร์แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมีคำถามถามพี่พอด้วยครับโอเคเชิญโอเคผมจะถามไอ้นี่ครับอยากฝากไปถึงพักอะครับให้ถามหัวข้อที่สามารถอันนี้พูดแทนซิมเมอร์หลายๆคนแล้วกันนะครับหัวข้อที่สามารถยื่นรายได้ในระบบสัมภาระได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลายื่นรายได้ในสัมภาระแต่ละเขตจะตีรายได้ไม่ตรงกันเลยเพราะว่าไม่มีหัวข้อการยื่นรายได้ของวงการนี้ครับแล้วก็มันจะเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพนี้โดนภาษีย้อนหลังครับแล้วก็พอเขาให้ผลว่ายื่นไม่ตรงครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่พอรับเรื่องไว้เนาะนะครับได้เดี๋ยวประสานงานให้ครับผมครับผมนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนี้ขอบคุณจุกครับจุกมากครับเวลาโดนเพราะว่าผมก็ยื่นครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ตรงผมก็จุกอยู่ครับถือว่าเป็นแผลในใจทุกคนเนาะก็นั่นแหละครับแต่วิทยาทานผมขอยังแนะนำว่าต้องเป็นพี่แบงค์นะฮะต้องคนนี้เท่านั้นรับรองเด็กแน่โอ้โหเด็กติดแน่นอนเคยร่วมงานกับแกแล้วแบบโอ้ใครก็ติดพูดเก่งครับ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 ใช่ประมาณนั้นแต่น่าจะเบอร์นิดนึงนะครับเบอร์นิดนึงได้ครับพวกผมยินดีครับพวกผมยินดีที่ถ้าสมมติแบบว่ามีโอกาสให้พวกผมได้ไปพูดเขาเรียกว่าวิทยากรพูดให้เด็กๆได้เข้าใจผมว่าเด็กๆหลายๆคนที่ได้ดูพวกผมก็น่าจะมีความเรสเพคในตัวพวกผมมากมากพอที่จะรับฟังตรงนี้สบายด้วยครับพี่ผมมองว่า1พี่ไม่ต้องไปตามทุกโรงเรียนให้ทุกโรงเรียนมาหาแบบอินฟลูเอนเซอร์หรืออ่ะปุ๊บปุ๊บก็มีอาชีพใหม่เข้ามาก็สามารถจ้างคนมีสร้างรายได้ให้เขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยอธิบายเหมือนแบบเป็นมิวเซียมเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์นี้เด็กหรือว่าแม้กระทั่งแบบคนอื่นน่าจะอยากเข้าอย่างแน่นอนเพราะมันจับต้องได้จริงอ่ะประมาณนั้นครับผมมีแผนที่จะสร้างมาอยู่ครับเดี๋ยวจะสร้างให้จ้าเดี๋ยวจะสร้างให้นี่เอกชนอีกแล้วกูไม่ต้องห่วงหรอกครับมาส่งมาเดี๋ยวช่วยเนี่ยรัฐบาลไงเราถึงผมบอกว่าทุกครั้งที่แบบว่าที่ผมพูดตรงๆนะทางบ้านผม4คนก็คือกายให้หมดก็รู้สึกไม่เสียใจครับรู้สึกว่าภูมิใจครับที่ได้กาแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เป็นอีก1ความหวังไม่ใช่ความหวังเขาเรียกว่าเป็น1คนที่เข้าไปทำงานให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะครับพาเข้าไก่ของครับขอบคุณน้องชินมากครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ครับต่อเลยก่อนเลยก่อนเลยครับจะไม่ครับผมลงแล้วก็เดี๋ยวสำหรับพี่พอลนะครับหรือว่าพี่เฟิร์สเองก็ตามถ้าเกิดว่าอยากได้ในส่วนของแบบคุยกันหลังบ้านเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายหรือว่าตัวของแนวคิดไอเดียต่างๆก็ทักมาหาได้นะครับยินดีนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับจินครับไว้กันหน้าขึ้นมาคุยกันใหม่นะได้ครับผมสวัสดีครับคือถ้าสมมติว่าพี่พอไปปรึกษามาแล้วครับเขาอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอะไรยังไงที่แบบว่าพวกผมเนี่ยพอที่จะรู้จุดว่าจุดไหนที่ต้องแก้ครับอันนี้ให้คำปรึกษาได้แต่จะดีไม่ดีเราเอาไปอีกเรื่องหนึ่งผมยินดีครับเดี๋ยวผมจะส่งคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ของฝั่งผมไป
ได้ครับยินดีครับยังไงก็หลังไมค์พี่พอมาเนาะก็ได้ครับพี่วันนี้เดี๋ยวจะเพิ่งลงอยู่กับพี่ก่อนนะครับก็วันนี้ก็เท่าที่คุยกันนะตั้งแต่เราเปลี่ยนหัวข้อกันตอน 3:30 น. เนี่ยนี่มันก็2ชั่วโมง3 3ชั่วโมงแล้วนะครับในหัวข้อของeSport แล้วก็เกมนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่พอบอกเลยว่าทุกอย่างนะครับอยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วเรียบร้อยนะครับพี่พอรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันถึงท็อปิกวันนี้นะครับทุกคนเข้ามาพร้อมกับความหวังนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเวทีที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความหวังเนี่ยได้ขึ้นมาพูดได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็พี่พอก็คิดว่าความหวังของเราเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลแล้วครับนะพ่อทุกคนก็ช่วยกันผลักดันวงการ e-sport ของเมืองไทยต่อไปนะครับก็อย่าท้อนะครับสู้ไปเรื่อยๆพี่เชื่อว่าวันข้างหน้าก้าวไกลแน่นอนนะครับวันข้างหน้าวงการนี้จะต้องก้าวไกลแน่นอนนะครับผมก็ส่งท้ายแล้วเฟิร์สมีอะไรอยากจะปิดท้ายให้พี่ไหมครับก็ปิดท้ายก็อยากให้ใครที่ยังไม่เปิดใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ได้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่าไม่อยากให้ปิดกั้นและแค่พยายามทำความเข้าใจกับมันให้มากพอสำหรับวงการนี้อาจจะใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนครับแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกๆหลานๆของคุณเนี่ยได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วกันเราพยายามปรับ mindset ของตัวเองให้มันไปในแนวทางที่เราต้องการได้และลูกหลานของคุณต้องการได้ลูกอยากเล่นเกมเราอยากให้ลูกเรียนเราก็มีแนวทางในการที่จะทำให้มันสามารถไปควบคู่กันได้ผมว่ามันมีครับแค่คุณเปิดใจคุยกับลูกหรือว่าให้โอกาสเขาให้เวลาที่เหมาะสมสร้างระเบียบวินัยให้เขาในการดำเนินชีวิตก็วันหนึ่งลูกคุณโตมาก็อาจจะเป็นนักกีฬาที่ดีในสังคมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ประกอบการวิชาชีพที่ดีในสังคมในอนาคตได้ครับมันไม่ได้แย่เสมอไปครับขอบคุณครับถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจำเป็นประจำตัวผมของวันนี้นะครับส่งท้ายเฟิร์สโปรโมทหน่อยครับเชิญเลยโปรโมทเหรอครับอ๋อเอาเป็นว่าโปรโมทพูดถึงเรื่อง e-sport ก็โปรโมทสังกัด AA ด้วยละกันครับทำมานานมากแล้วครับแล้วก็ภาคเอกชน 100% ย้ำตรงนี้เอกชน 100% นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับฝาก AA ด้วยละกันครับอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้ฝากอะไรเยอะฝาก AA ด้วยละกันแล้วก็ฝากสนับสนุนเพื่อนๆผมแล้วก็คนที่พยายามช่วยผลักดันวงการนี้ทุกคนด้วยละกันครับเราก็จะพยายามทำให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยก็ทำได้เหมือนกันครับในวงการนี้ขอบคุณครับแล้วในส่วนของวันนี้เราพูดในประเด็นของไฟเอ็มอ่ะไฟเอ็มต่อเลยของเราอะไฟเอ็มครับก็มันก็เหมือนเป็นให้มองว่าเป็นเกมหนึ่งแล้วกันครับที่เราไม่ต้องเอาของเราดิเอาของเราเอาของเราของเราอ่ะก็ฝากวาซิตี้ไปด้วยแต่ไม่ได้เปิดสอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเซิร์ฟใหม่แล้วกันครับใครที่มีแนวการเล่นอยากเล่นโลเป 100% ที่แบบว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ชอบตีไม่ได้ชอบต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอติดตามในเพจ Watch City ได้เลยนะครับก็เราก็พยายามทำมาในหลายๆรูปแบบให้ทุกคนได้เข้าถึงความต้องการหรือเจตนารมณ์ของคนเล่นเกมได้มากที่สุดละกันครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณคุณเฟิร์สมากเลยนะครับแล้วก็ขอโปรโมทด้วยนะใครที่ชอบในเรื่องของโลเป 100นะครับพี่พอก็มีอยู่นะตอนนี้ก็ต้องการทีมงานอยู่ใครอยากรู้คลิกที่ชื่อพี่พอครับแค่นั้นแหละวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อยู่ในแชทรูมนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันบนเวทีกลางแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า9กิก Discord แห่งนี้นะครับเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใดๆกับทางพรรคก้าวไกลนะครับเพียงแค่กลุ่ม9กิกคอมมูของเราเนี่ยมีคนที่ทำงานในพรรคมาร่วมงานด้วยเฉยๆนะครับเรามีคอมมูนิตี้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายเดฟสายเกมสายกราฟิก
ที่มันแตกสาขาออกไปนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นกระทู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องเท็กซ์ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของห้องVoiceหรือว่าเป็นเวทีกลางแห่งนี้ที่พี่เผาจะเปิดทุกวันตอน 20:00 นะครับเราสามารถมาหาแนวร่วมแล้วก็มาต่อยอดไปในสิ่งที่เราถนัดแต่ละสาขาไปนะครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาเอาสมควรแล้วครับนะได้เวลานอนแล้ววันนี้ก็เหมือนวันแรกเลยนะครับเที่ยงคืน40แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันนะครับพรุ่งนี้เจอกัน20:00 ที่นี่ที่เดิมตรงนี้นะครับในเวทีก้าวไกลวันนี้ขอบคุณคุณเฟิร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้นะครับอย่าลืมครับก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกันครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสวัสดีครับผมขอบคุณครับกูลงแล้วกูไปละกูไปละไปก่อนละพี่พอลเจอกันเมื่อโลกต้องการพี่พอครับพอดีมีทีมงานผมอยากจะเข้ามาคุยหลังไมค์ครับมันมีอะไรเยอะมากๆเลยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรวะการปรึกษากันที่ดีและนำไปปรับใช้ได้ครับอ่ะโอเคเอ้าเฮียกูออกที่เขาพูดมากูทำมาหมดแล้ว